พูดถึงเวลาเรียนนะคะพี่ทุกคนพร้อมที่จะเรียนกับรามิหรือยังพร้อมหรือยังโอเคงั้นทักทายกับพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวเองหน่อยเนาะดิฉันครูรามินะคะเพราะว่าช่วงนี้มีสมาชิกใหม่สมัครค่อนข้างเยอะนะคะบางคนไม่ได้สนิทเหมือนรามิโอเคอาจจะไม่รู้จักรามิตัวเองสักเนาะก็แนะนำตัวเองก่อนเนาะชื่อรามินะคะโอเคเป็นครูสอนประจำที่นี่โอเคเนาะเนื้อหานะคะที่รามิจะเชคให้พี่ทุกคนนะคะก็คือจะ voice patternFirst pattern นะคะอันนั้นตั้งหัวข้อไว้นะคะช่วยวางแผนลงทุนอย่างดีนะคะสองเดือนนี้ร้านนี้ก็คือสอนวิชานี้เนาะอีกคลาสนะคะคืออาทิตย์เสาร์หน้าก็จะจบคลาสไปแล้วนะสมาชิกบางคนคือเพิ่งสมัครไม่ทันรอบนี้ไม่เป็นไรเดือนหน้าเดือนหนึ่งกับเดือนที่สองก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งนะคะเลือกจากโปรเกตโคเคได้เลยเนาะโอเคแล้วเนื้อหาสำหรับวันนี้ที่รามิเชให้พี่ทุกคนนะคะจะเป็นเนื้อหา3ส่วน1นะคะเราจะมาพูดถึงแนวโน้มถ้าวันนี้พี่ทุกคนเข้าใจแนวโน้มใต้ดีขึ้นนะรามิคิดว่าprice pattern อะไรอะจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ต้องแปลกจำอะไรคือเป็น pattern อะไรให้ shoulder double top double bottom ใช่ไหมคะเพราะเราเข้าใจแนวโน้มอย่างจริงจังโอเคเนาะและสุดท้ายนะคะวันนี้รามิจะมาพูดถึงว่าแพทเทิร์นที่เหมือนเขียนตกหนังสือตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่นะโอเคที่อะไรนะยอดเยี่ยมอ่างโอเคนะก็คือแพทเทิร์นที่ยอดเยี่ยมนะคะเราไม่จะมาพูดถึงว่าคืออย่างเช่นช่วงนี้ล่าสุดที่รามี่ได้ซื้อตัวหนึ่งคือที่บอกว่าไม่ถึง1เดือนไป 55% แม้ว่าตัวนี้ลงมาถึง 40% แล้วนะคะโอเคเนาะก็คือเป็นแบบแพทเทิร์นที่ล่าราคาแล้วก็จะมีแพทเทิร์นแบบ PTG ETF เลยนะคะเนื้อหาสำคัญอยู่ช่วงหลังด้วยนะในพี่ทุกคนอย่างหลักนะคะโอเคเนาะสำคัญโอเคเลยนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้สมาชิกข้างหลังขอช่วยปิดเฟซได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเนาะแล้วก่อนที่เรียนนะคะแชร์1คำให้พี่ทุกคน1คำหนึ่งคำเขาถามหน่อยนะคะพี่ทุกคนเข้าตลาดหุ้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรวันนี้เป็นสมาชิกหมดเลยนะเราคุยแบบสนุกแล้ววันนี้ก็พิเศษมากด้วยรามี่ไม่ได้เอาเตรียมแปะตัวอย่างบางตัวเพราะว่าวันนี้รามี่อาจจะก็คือให้พี่ทุกคนถามหุ้นคนละหนึ่งตัวตอนที่เราสอนเป็นแบบแพทเทิร์นให้เป็นเธอพูดถึงแนวโน้มเสร็จแล้วมาวิเคราะห์หุ้นของพี่ทุกคนคนรับหนึ่งตัวนะแล้วคนที่นั่งแถวแรกจะได้สิบก่อนทุกครั้งได้แบบนี้มีครั้งหนึ่งเราไม่ก็เธอนับจากข้างหลังถึงจะบอกว่าทำไมเราต้องนั่งแถวแรกแถวที่สองแถวที่สามเราต้องนั่งแถวหน้าจะดีกว่าเนาะโอเคเนาะแล้วพี่ทุกคนพร้อมยังที่บอกว่าเราเข้ากับเพื่อนเพื่ออะไรทำกำไรอยากกำไรใช่ไหมมีคนอยากขาดทุนไหมคะถ้าใครอยากขาดทุนนะมาทำบุญกับรามิได้นะไม่ใช่กับรามินะเราเป็นโอเคคืออย่างนี้ค่ะก็คือทุกคนเข้าตลาดหุ้น 100% อยากได้กำไรถูกต้องไหมไม่มีใครอยากขาดทุนโอเคด้วยสำหรับของวันนี้รามิจะเชนหนึ่งคำให้พี่ทุกคนก็คือหญิงเป็นภาษาจีนนะพี่ทุกคนเรียนกับรามิสักพักนึงน่าจะรู้ว่าสไตล์รามิก็คือชอบสอนชอบเชนเป็นภาษาจีนด้วยใช่ไหมคะบางอันก็แปลให้ค่ะไม่ต้องห่วงเนาะโอเคเพราะว่าวัฒนธรรมบางอันคือแบบดีมากเลยหลักการดีมากเลยอยากเชนให้พี่คนมีพี่คนไหนอ่านเป็นไหมอันนี้คือหญิงนะหนึ่งคำนะหนึ่งคำคำนี้เนี่ยคำนี้ค่ะคำนี้ก็คือภาษาจีนอ่านว่าหญิงหญิงก็คือต้องชนะภาษาอังกฤษก็คือ win แล้วพี่ทุกคนลองดูหญิงคำนี้มาอย่างไรทำไมบอกว่าภาษาจีนคือหญิงค่อนข้างยากแล้วทำไมบอกว่าภาษาจีนสามารถอยู่ได้เป็นแบบ 5,000 ก็คือวัฒนธรรมจีนอยู่มาตั้ง 5,000 กว่าปีใช่ไหมคะที่บอกว่าอยู่มาตั้งนานก็จะมีเหตุผล
อย่างเช่นวันนี้นะไม่แค่เชน1ทําให้พี่ทุกคนก็คือหญิงก็คือชนะก็คือวินเขามีความหมายอย่างไรมาอย่างไรโอเคมีส่วนประกอบนะคะให้พี่ทุกคนดู1คือข้างบนของตัวนี้คือ1อันนั้นคือ2อันนั้นคือ3อันนั้นคือ4อันนี้คือ5มีทั้งหมด5ส่วนต้องมี5ส่วนถึงจะชนะได้อันนี้ไม่ว่าคือเราอยู่กับตลาดหุ้นหรือเราทําเรียกว่ากิจกรรมหรืออะไรก็ตามนะคะโอเคพี่พร้อมแล้วเนาะโอเคพร้อมแล้วเรามาดูว่าอันที่1อันที่1ข้างบนของตรงนี้นะคะคือส่วนนี้ค่ะส่วนนี้คือ1ตรงนี้ก็คือส่วนที่1ของตรงนี้ตรงนี้เขียนว่าหวังนะคะอันนั้นหมายถึงว่าอะไรพี่ทุกคนน่าจะก็อ่านภาษาอังกฤษโอเคใช่ไหมคะหวังของตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นภาษาจีนก็คือหวังก็คือสื่อหวังก็คือจะตายอ่ะจะตายอันนั้นจะพูดถึงแปดที่แปดไม่ค่อยดีหวังตรงนี้หมายถึงว่าอะไรนะคะเราต้องมีแปดcrisis awareness นะคะ prepare for the worst หมายถึงว่าเราต้องมีแบบเตรียมตัวคือแบบสิ่งที่ไม่ดีสมมติว่าตอนนี้เราทุกคนอยู่แบบสบายสมมติเศรษฐกิจดีมากๆทุกคนอยู่แบบสบายแต่ว่าเราต้องคิดแบบในแบบที่เรื่องไม่ดีก็คือถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือ prepare for the worst ก็คือเราต้องทำตัวแบบสิ่งที่ไม่ดีที่จะถ้าเกิดขึ้นเราจะทำอะไรต้องเตรียมตัวไม่มีอะไรจะดีตลอดไปใช่ไหมคะมีอะไรตลอดไปไหมไม่มีเราต้องมีความคิดแบบว่าถ้าเราต้องเรียกว่าเนี่ยเห็นไหมภาษาจีนแต่ยากมากเลยใครจะยังเปก็ไม่รู้ว่าที่ทุกคนเข้าใจไหมอะไรนะเขาใช่ผัดเชิงกับอะไรวิกฤตอุปสรรคใดๆสักอย่างเราต้องมีความคิดแบบนี้นะโอเคเนาะในตลาดหุ้นก็เช่นกันแล้วพี่ทุกคนนะคะก่อนที่เราเข้าตลาดหุ้นพี่ทุกคนก็รู้ว่าตลาดหุ้นเสี่ยงไหมเสี่ยงแล้วเราได้เตรียมตัวเข้าตลาดหรือยังกำลังเตรียมโอเคเนาะคือจริงๆแล้วตลาดเป็นแบบสิ่งที่ค่อนข้างคือเรียกว่าอะไรมั้งต่างคนก็จะต่างคิดบางคนคิดว่าตลาดหุ้นจะเป็นตู้ ATMสามารถถอนเงินจากตลาดได้อย่างสบายง่ายๆอย่างเช่นสมาชิกที่ที่สมัครชูเกนเซอย่างเช่นพี่แล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้ยช่วงนี้เราไม่ชูพี่ตลอดเลยนะเป็นแบบโปรแกรมเมอร์ใช้หลักการชูเกนเซนะคะ40อุ๊ยโปรแกรมชูเกนเซยังมาไม่ถึงเอ๊ะสามารถใช้หลักการของชูเกนเซนะคะไปทำกำไรได้อยู่นะคะสมัครเพิ่งไม่ถึง1เดือนก็ค่าโปรแกรมกลับมา100,000นะสมัครตลอดชีพเนาะใช่ไหมเป็น2วันตลอดชีพกลับมาแล้วชูเกนเซก็มาถึงก็จ่ายชูเกนเซ1เดือนจ่ายให้โฮมลี่200,000ใช่ไหมแล้วตอนนี้แฮปปี้มากที่วันนั้นบอกว่าขอบคุณโฮมลี่ขอบคุณอาจารย์ด้วยในที่บอกว่าอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็คือพ่อพี่บางคนอาจจะไม่รู้พอเป็นสมาชิกใหม่เตือน11เราได้เชิญมาสเตอร์ของมาสเตอร์อีกก็คือเจ้างานมาสอนของที่นี่นะคะส่วนเรื่องชูเกนเซที่เกิดขึ้นมาตั้ง200กว่าปีที่แล้วอันนี้คือค่าอบรมคือ2วันนะคะ2วันคือ99570แล้วได้ทำเป็นโปรแกรมด้วยโปรแกรมตัวนี้เพิ่งลงให้ช่วงนี้2 3วันนี้เองแล้วก็มีสมาชิกหลายๆคนนะก็คือสามารถเอาหลักการไปทำกำไรได้สำหรับกลุ่มนี้น้ำไม่คิดว่าเป็นคนส่วนน้อยนะใช่ไหมเขาก็สามารถเอาหลักการไปทำกำไรได้แล้วอะเขาก็คิดว่าตลาดหุ้นง่ายใช่ไหมเหมือนตู้ ATM สามารถถอนเงินจากตลาดได้แล้วบางคนนะบางคนหลักเป็นไงแม้ว่าพี่ทุกคนเป็นสมาชิกของโฮมลี่ก็เช่นกันนะทุกคนคืออาจจะเรียนกับน้ำมี่หรืออาจจะท่านอื่นหรือที่ท้าเหมือนกันใช้โปรแกรมอันเดียวกันผลออกมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนแน่นอนก็อย่างเช่นที่เราเรียนที่อะไรนะที่ไฮสคูลหลายคนมีกี่คนเข้ามหาลัยจุฬาหรือว่ามหาวิทยาลัยถูกต้องไหมเรที่นี่ก็เหมือนกันนะเรื่องของแต่ละคนนะคะคือเข้าตลาดหุ้นสิ่งแรกต้องมีความคิดแบบนี้เราต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆในตลาดหุ้นแน่นอนเพราะว่าวิจตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่เป็นสถานที่คุณที่เก่งๆในทุกๆวงการอย่างเช่นตอนนี้สมาชิกที่เป็นสมาชิกโฮมลี่มีอะไรมีวงการอะไรบ้างมีเป็นหมอ
หมอไปแบบหลายๆตั้งบางคนก็มีชื่อเสียงขึ้นทีวีด้วยใช่ไหมคะบางคนก็เป็นแบบเจ้าของธุรกิจเป็นแบบที่อะไรนะที่เป็นแบบขับเครื่องบินอะไรหลายอย่างเป็นแบบเจ้าของโรงแรมมีแบบผู้บริหารมีแบบหลายวงการอย่างเช่นหลายๆคนเลยจริงๆแล้วพี่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเป็นคนที่เก่งอีกทั้งนั้นซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ร้านไม่ต้องศึกษาจากพี่ทุกคนเหมือนกันคือในของพงมะลิร้านที่อาจจะก็คือถนัดมากกว่าพี่เพราะว่าร้านที่ใช้มาหลายปีใช่ไหมคะแล้วร้านที่เป็นคนจีนเข้าใจวัฒนธรรมได้ดีแล้วแต่ว่าถ้าในวงการของพี่ทุกคนพี่ทุกคนต้องเก่งกว่าร้านที่อยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วในวงตลาดหุ้นตอนนี้ก็คือเป็นที่ทุกคนมาจากทุกวงการเป็นคนที่เก่งทั้งนั้นเพราะว่าในตลาดหุ้นต้องมีอะไรก็มีเงินก็มีตังค์แล้วโฮมลิก็ไม่ถูกใช่ไหมโฮมลิก็ไม่ถูกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็ไม่แพงมากทำไมหัวล้ออ่ะสุดท้ายว่าแพงมากเหรอคะพี่ทุกคนน่าระวังนะอัดเสียงด้วยนะแล้วคนอื่นฟังแล้วเขาจะไม่มาหาเราพี่เลยเราเล่นแต่ว่า 100,000 คือเราคุ้มเลยใช่ไหมคะเป็นเป็ดหลอกชีพโอเคเล็กเมื่อกี้นะคะมีสมาชิกพี่คนนี้มาถามร้านพี่ว่าโฮมลี่อาจารย์คิดว่าข้อเสียของโฮมลี่คืออะไรร้านพี่นึกเหมือนนึกไม่ออกเขาบอกอาจารย์นึกไม่ออกเลยเหรอนึกไม่ออกจริงๆแล้วสุดท้ายนึกออกคำหนึ่งก็คือโฮมลี่ได้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีโปรแกรมเรียกว่ามีอะไรนะอินดิเคเตอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็คือมีแบบหลายๆหลักการแล้วก็เอามาทำแบบอินดิเคเตอร์ช่วยนักลงทุนสำหรับสมาชิกบางคนเขาเรียนไปแล้วอาจจะสับสนซึ่งร้านนี้คิดว่าก็จะเป็นข้อเสียเหมือนกันนะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมีหลายๆอินดิเคเตอร์เราสามารถคนที่ชอบศึกษาใช่ไหมคะเขาก็ชอบศึกษาได้ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าเราไม่คิดว่าโฮมลี่คือพี่คืออะไรเพราะวันนี้ได้ยินกับพี่ได้คุยกับพี่สุด้วยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเพ่งเทียมไม่รู้ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะมีหลายคนอยู่ตรงนี้เหมือนกันคือแล้วพี่ทุกคนเข้าโฮมลี่แล้วพี่ทุกคนสามารถเนี่ยเข้ามาเรียนที่นี่ได้มี3วิชาหนึ่งก็คือ technical course เรียนตั้งแต่แท่งเทียนเลยแท่งเทียนคืออะไรทฤษฎีดาวคืออะไรทฤษฎีดาวแนวโน้มคืออะไรอย่างเช่นวันนี้ price pattern คืออะไรครั้งที่แล้วที่เรียน MA พี่ทุกคนก็ได้จับจังหวะได้ดีขึ้นใช่ไหมคะนี่อันนั้นก็จะมีสอนแล้วก็จะมีฟังมีสอนเกี่ยวกับโปรแกรมการใช้งานเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ด้วยซึ่งถ้าพูดถึงความเรียกว่าอะไรนะบริการน่ะคือเรียกว่าเนื้อหาแล้วกันนะน้ำนี่คิดว่าน่าจะที่ไทยไม่สามารถหาสถานที่อบรมเหมือนที่โฮมลี่ได้อาทิตย์ละ6ครั้งเปิดเกือบทุกวันแล้วอาจารย์สอนตั้งแต่อาจารย์เข้างานตั้งแต่9โมงครึ่งถึง3ทุ่มแล้วสอนที่นี่ก็คือพี่ๆทุกคนสมัคร1ครั้งเรียนได้ตลอดชีพใช่ไหมแล้วก็ใช้งานอาจารย์หนักเลยใช้งานอาจารย์หนักสมาชิกสงสารอาจารย์เลยใช่ไหมขอบคุณค่ะแล้วสมาชิกแต่ว่าต้องก็ได้ปลอบใจนะวันนี้สมาชิกบอกว่าเรียนที่หลายที่เลยโฮมลี่สอนดีมากเลยดีใจมากในต้องการนี้ต้องเชสสิ่งที่ดีๆให้พี่ๆทุกคนเนาะโอเคไปที่ไหนไม่รู้เรื่องอะไรเรียนไหนที่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าที่นี่รู้ก็รู้เรื่องเหมือนเดิมแล้วกันนะต้องพูดดีๆนะอัดเสียงอยู่นะโอเครอแรงโอเคกลับมานะคะคำที่หนึ่งที่ทุกคนรู้หรือยังหวังคืออะไรเราต้องมีความคิดที่เผชิญกับหลายอย่างใช่ก็คือ prepare for the worst ก็คือทำตัวอาจจะเราเจออะไรสิ่งที่แย่ที่สุดอะไรเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้อย่างเช่นเราเข้าตลาดหุ้นอาจจะขาดทุนเราต้องเตรียมตัวก่อนอาจจะขาดทุนได้ไม่มีใครชนะร้อยครั้งอย่างเช่นตอนนี้คือช่วงนี้ที่เรามีเล่นหุ้นพอก็มีแต่งบ้างก็มีแต่ว่ารวมคือเขียวก็ได้แล้วถูกต้องไหมไม่มีใครไปขาดทุนหรือถ้าเราพร้อมเข้าใจแบบนี้ตอนที่เราคัดลอสนะจะง่ายไหมก็ง่ายขึ้นทำไมบางคนไม่คัดลอสเลยก็ไม่อยากขาดทุนไงเข้าตลาดพวกนั้นไม่ขาดทุนได้ยังไงใช่ไหมอย่างเช่นวันนี้ที่มีคุณนักที่อะไรนะ PPS คุณ PPS เนาะ PPS
แต่น้องต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษโอเค PPS ติดที่ข้างบนเลยนะ2ปีละเนี่ยปลายปีที่แล้วพอดีเลยซื้อที่ตอนที่สูงเกือบ 1.8 ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ 0.4646 สตางค์นะฮะ70ติดลบ 75% เองค่ะ75% ไม่ใช่เยอะมากนะที่ร้านไม่เจอจริงๆเยอะมากแล้วแต่ว่าที่ร้านไม่เจอมากกว่าหนักกว่านี้คืออะไรเคยเช็คให้พี่ทุกคนหลายดูหลายคนดูใช่ไหมก็คือเล่งคว่ำมี9ตัวมี8ตัวเกินติดลบเกิน 80% เหลือตัวเดียวคือติดลบแค่ 15% หอกทั้งหมดแดงหมดแล้วเมื่อวันผู้ที่ช่วงนั้นอาจารย์ท่านไหนสอนจำไม่ได้แล้วมีคนนึงเข้าสนใจผมนี่ร้านนี้ก็ทีมิวไว้ให้เขาพอของเขาติดลบทั้งหมด 98% เขาพูดร้านนี้กับแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาติดตัวไหนเขาบอกอาจารย์ไม่พูดได้ไหมเจ็บโอเคไปเล่นแบบไม่จริงจังเลยที่บอกว่าถ้าเราเข้าตลาดหุ้นที่ทุกคนรู้ว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงเราเตรียมใจอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเรารู้ว่าต้องขาดทุนอยู่แล้วแล้วเวลาเราขาดทุนพี่ทุกคนรักษาทุนของเราใช่ไหมคะแล้วพี่ทุกคนก็คือรู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วพี่ทุกคนจะได้เตรียมตัวไงเตรียมตัวแล้วก็พรีเพร์ก็คือมาศึกษามาเรียนรู้นะคะในสำหรับบางคนก็คืออาจจะไม่ได้มีข้อนี้แล้วข้อที่สองเนาะข้อที่สองสำหรับคำนี้นะภาษาจีนถามว่าหยินนะนามิโคให้พี่ทุกคนเข้าใจเนาะข้าวเปล่าอยู่ที่สองส่วนที่สองก็คือเข่าคืออะไรนี่คือเข่าก็คือบาทนะคะอันนั้นคือหมายถึงว่าอะไรนะคะหมายถึงว่าอะไรที่ทุกคนอ่านภาษาอังกฤษแล้วพยายามเป็นภาษาอังกฤษให้ in the มีพี่คนไหนแปลเป็นภาษาไทยให้ไหมไม่มีเลยเหรอน่าจะภาษาอังกฤษอะไรนะฮะโอเคดีมากของตรงนี้เข่าก็คือปากเอามาทำอะไรอย่างเช่นตอนนี้เรามีกำลังใช้ปากมาพูดอยู่มาให้ความรู้สมาชิกใช่ไหมคะอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราถ้าเราอยากจะเป็นวินเนอร์เราต้องรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดด้วยกันแลกเปลี่ยนความคิดด้วยกันอย่างเช่นเราต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับตลาดแต่ว่าจริงๆแล้วตลาดหมายถึงว่าเราต้องfollow กับตลาดไม่ใช่คือพูดกับตลาดแล้วคือหมายถึงว่าเวลาเราเห็นหุ้นเราก็ต้องเข้าใจตลาดได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นตลาดขาลงนะอย่าคิดว่าตลาดเดี๋ยวจะเต้นขึ้นอย่างเช่น PPS เมื่อกี้2ปีแล้วลงมาตั้ง 75% เป็นแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเล่เปลี่ยนกันเราก็สามารถเล่เปลี่ยนกับคนที่อะไรคะตรงนี้เขียนว่าก็คือ the winner winners นะคะหมายถึงว่าอย่างเช่นที่ทุกคนเข้ามาที่นี่แล้วบางคนสมาชิกที่เขาทำกำไรกันบางคนที่เขาเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วใช้โปรแกรมค่อนข้างคล่องใช่ไหมเราก็สามารถเล่เปลี่ยนความรู้ได้เนี่ยก็สมาชิกใหม่นะเพิ่งเข้าวันนี้ที่สำนักงานหรือยังเล่เปลี่ยนกันได้แล้วชอบใช้ฟังก์ชันไหนแล้วพอเป็นไงใช่ไหมแล้วมีอะไรจริงๆแล้วก็แชร์กันได้แหละจริงๆนะเป็นคนดีแบบนี้โอเคเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแลกเปลี่ยนกับคนที่ชนะแล้วคนที่ขาดทุนก็ได้คนที่ขาดทุนแล้วไม่ใช่แบบว่าอาจารย์ผมขาดทุนไม่กล้าคุยกับคนอื่นไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นแบบนี้จริงๆคือถ้าเราขาดทุนแล้วเราก็มาดูว่าผมขาดทุนอ่ะพี่พอเป็นไงบ้างคือถ้าเราบอกกันแล้วก็เล่เปลี่ยนกันได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราขาดทุนแล้วเราก็มาสรุปบทเรียนของเราได้บทเรียนหมายถึงว่าคืออะไรภาษาจีนเรียกว่าเจ้าชื่นหมายถึงว่าตอนนี้เราขาดทุนแล้ววันหลังเราจะไม่ผิดซ้ำนี่คือเป็นแบบบทเรียนแต่ว่าถ้าเราผิดแล้วผิดอีกนั่นคือจ่ายค่าเรียนอย่างเดียวคือช่วงนี้ลามี่คือเป็นแบบเข้าใจแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรลามี่ก็ไม่เอ่ยชื่อของสมาชิกเนาะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่มีสมาชิกคนนึงแต่แบบนี้ลามี่คิดว่ามีหลายคนเป็นแบบนี้คืออะไร
สิ่งที่เขาดีคือเขาได้ทำบันทึกไว้ตามที่ร้านนี่บอกเวลา1ปีที่ผ่านมาที่เขาซื้อหุ้นเขาได้บันทึกรายละเอียดมากเป็นสิ่งที่ดีมากวันไหนซื้อที่ราคาเท่าไหร่เข้ามากี่วันขาดทุนกำไรกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนคือเท่าไหร่เขาจะเขียนเป็นแบบรายละเอียดเลยแล้วถ้าเป็นแบบสมาชิกที่เคยมาในการรามี่น่าจะรู้แล้วใช่ไหมรามี่เคยให้ทำหลายครั้งแล้วแล้วสมาชิกคุณนี้นะคะวันนั้นที่โทรหารามี่ว่าบอกว่าช่วงคือปีนี้นะครึ่งปีแรกโอเคช่วงหลังๆไม่ค่อยเวิร์กเลยก็คือได้นัดเขาทีมวิวเวอร์ไม่ใช่ทีมวิวเวอร์ให้นัดเขาเข้ามาแล้วก็ช่วยตัวให้เขาจะเปิด Excel ไว้ทำแต่เยอะมากแล้วรามี่ก็จะช่วยเขาเปิดด้วยเขาก่อนนะเพราะว่าลาไม่กลัววันหลังสมาชิกคนนี้ก็ได้ฟังวิดีโออยู่เหมือนกันโอเคเนาะต้องย้ำอีกทีนึงคือสมาชิกเป็นคนที่นั่งรังทำบันทึกไว้เพราะหลายคนไม่ได้ทำมีสมาชิกคนไหนได้ทำของยุ่งมือตัวไหนเกี่ยวกับการบันทึกหุ้นจำรายละเอียดของหุ้นของเรา1คนดีมาก2คนเห็นได้ไม่กี่คนที่เหลืออาจจะบอกว่าอาจารย์ผมเพิ่งสมัครค่ะโอเคเพิ่งสมัครเข้าใจนะเพราะว่าคือพี่ทุกคนอาจจะเพิ่งสมัครยังไม่ได้เข้ามาเรียนแล้วสมาชิกคนนี้ดีมากเขาได้บันทึกไว้แต่ว่าก็มีข้อเสียข้อเสียก็คือซื้อหุ้นเป็นแบบหลายตัวนะคะมีเราไม่ช่วยที่ตัวนะประมาณสัก7ตัว7ตัวนะคะแล้วก็มี3ตัวนะคะ3ตัวซื้อตอนที่เป็นลิปปิ้งเขียวเลย3ตัว3ตัวนะเป็นแบบลิปปิ้งเขียวเลยเป็นไงบ้างได้เขียนไว้นะได้เขียนรายละเอียดวันไหนนะแต่ว่าไม่ได้มาสรุปนี่ถ้ามาสรุปมาเปิดประตูว่าเอ๊ะทำไมคือเราซื้อนะก็เป็นลิปปิ้งเขียวแล้วมีอีกหุ้น4ตัวปัญหาคืออะไรปัญหาเดียวกันเขาจะหุ้น7ตัวนะมี2ปัญหาปัญหา1คือเข้าผิดจังหวะอันที่2ก็คือของตรงนี้นะคือลิปปิ้งเขียวเขาจะเข้าไปซื้อลิปปิ้งเขียวอันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออย่างเช่นเซมเพลก็ได้ซื้อมา2ครั้งหรือ2ครั้งซื้อที่ช่วงไหนพี่ทุกคนลองดูซื้อที่ตอนที่ตลาดจากตลาดของตรงนี้หลุดพอดีหลุดเพราะอะไรเขาคือคิดว่าเดี๋ยวเขาจะเต้นคือน่าจะก็คือได้เรียนอีกอย่างหนึ่งเพราะคือสิ่งที่ดีเขาก็จะไปเรียนหลายที่ก็มีวิธีแปลอะไรคือเรนจ์คือซื้อที่ราคาไหนแนวรับแนวต้านเป็นแบบนี้เขาก็จะมาทดสอบมาตัวเนาะก็เขาดีเหมือนกันนะไปเรียนหลายที่เราก็ต้องมาแกชั่นไปนะคะก็จะซื้อปุ๊บเขาคิดว่าเขาจะเต้นได้แล้วซื้อแล้วของตรงนี้นิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นของตรงนี้ลงคือมีแต่หุ้นหลายตัวเราไม่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเซ็นเพลจำได้เพราะว่าซื้อตั้ง3ครั้งนะคะแล้วของตรงนี้ลงอีกแล้วก็คิดว่าก็จะเด้งแล้วก็จะซื้ออีกพี่ทุกคนคิดว่าถูกไหมสำหรับจุดที่ซื้อเป็นกรณีแบบนี้แบบนี้ถูกไหมคะอันนั้นเอาเป็นแบบตัวอย่างของสมาชิกนะคะมาอันนั้นเขาเอาเงินไปเลขประสบการณ์มาแล้วค่ะซื้อได้ไหมเพราะอะไรหลุดดิปปี้แล้วฝั่งนี้ล่ะซื้อได้ไหมครั้งที่แล้วที่ร้านไม่สนคือเรื่องอะไรเราเป็นนักลงทุนเราเล่นหุ้นต้องห้ามใช้ความรู้สึกห้ามใช้ความอารมณ์อย่าคิดว่าแต่แล้วน่าจะเต้นได้ผมคิดว่าฉันคิดว่าไม่ได้เราต้องใช้อะไรเราต้องใช้ข้อมูลใช้หลักฐานใช้เหตุผลอย่างเช่นของตรงนี้ครั้งที่แล้วที่เราได้เรียน MA จำได้ไหมคะพี่ทุกคน MA จะมี4วิธีซื้อ4วิธีขายจำได้ไหมถ้ามีวิธีแรกก็คือถ้าเขาหลุด MA ทำไงคะพี่ทุกคนจำได้ไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้นะแต่วันนี้ทบทวน MA ไม่ให้กลับบ้านเลยไม่เอาเดี๋ยวเรานี่ เดี๋ยวอาจจะทำงานหนักมีเป็นแบบนี้อ่ะที่ทุกคนจำได้ไหมทำสีเป็นอันนี้ไว้ด้วยก็คืออยู่ที่ของตัวนี้ถ้าลูกซื้อใช่ไหมจำได้ไหมหลุดลงมาซื้อถ้าลูกแล้วก็โย่ถึงตรงนี้ซื้อได้ห่างจากตรงนี้ไม่ได้แล้ว
จุดนี้คืออะไรขายจุดนี้คือซื้อจุดนี้คือ2อันนั้นคือ3โยตัวแบบนี้ใช่มั้ยคะขายคือเมื่อไหร่ที่เขาเดี๋ยวกันนะตึ๊ดตรงนี้โอเคอันนั้นคือจุดที่4ที่เขาห่างมากเราสามารถซื้อที่ซื้อได้อันนั้นคือเป็นแบบรีวิวเช็คที่รู้นะคะ4วิธีซื้อ4วิธีขายสำหรับสมาชิกคนไหนไม่ได้เรียนรู้ขอไปเรียนอีกทีนึงในที่ YouTube นั้นไม่ได้อัดไว้นั้นไม่คิดว่าสำคัญมากถ้าพี่ทุกคนเข้าใจแล้วลิปปิ้นทำไมตัดขึ้นซื้อได้ทำไมใกล้ๆลิปปิ้นซื้อได้เพราะอันนั้นจะเป็นหลักการในทางเทคนิคอยู่แล้วโอเคนะรีของตัวนี้1 2 3 4แล้วถ้าสมมติจุดขายนะคะจุดขายตัดลงมาตรงนี้คืออะไร1ชุนไม่ผ่าน2ถ้ารู้แล้วเราก็ลง3แล้วจุดขายมีจุดหนึ่งก็คืออะไรคะจุดอะไรคะที่เมื่อไหร่ที่เขาห่างจากลิปปิ้นมากๆใช่ไหมคะอันนั้นจะเป็นหลักการเรียกว่า blue checking rules นะคะที่ใช้ในทางทั่วโลกไม่ใช่ของโฮมนี่หลักการทางนี้เขาใช้ได้ทั่วโลกทุกตลาดแต่ว่าคืออันนั้นคือเป็นแบบหลักๆนะถ้าสำหรับหุ้นของแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นอเมริกาตลาดเกิดมาค่อนข้างนานนะคะก็คือค่อนข้างมีแต่ระบบก็จะไม่เหมือนกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆคือคล้ายๆกันโอเคเลยพี่ทุกคนลองดูสำหรับจุดนี้ถ้าพี่ทุกคนลองดูลิปปิ้งของตรงนี้เนี่ยก็จะใช้MA ของตรงนี้คล้ายๆก็คือใช้ MA ผสมอย่างอื่นเข้ามาเสริมพี่ทุกคนลองดูหลุดแล้วทำไงเราเรียน MA แล้วต้องทำยังไงก็ขายใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยก็ขายได้แล้วจุดนี้เราซื้อได้ไหมจุดนี้จุดนี้คือซื้อได้ไหมแล้วเราไม่ถอยให้พี่ดูไม่ดีใช่มันห่างแล้วต้องเป็นจุดที่ขายเห็นไหมพี่ทุกคนครั้งที่แล้วที่ได้เรียนจับจังหวะได้ดีแล้วในตลาดหุ้นมีเม้าค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่อก่อนรามิก็เป็นเม้ามาก่อนทุกคนต้องผ่านเหมือนกันแต่ว่ารามิโคดีก็คือได้เจอโฮมบรีก่อนแล้วก็ได้โคโฮมบรีได้ศึกษารายละเอียดเป็นแบบระบบนะคะจากอาจารย์จากมาสเตอร์ด้วยนะคะมีคุณเยอะแยะมากมายก็คือเนี่ยซื้อเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้จับจังหวะไม่เป็นซื้อปุ๊บแล้วก็ลงไม่ไหวขายตั๊บตรงก็จะวิ่งขึ้นมาอันนี้เกี่ยวกับจังหวะรีคัมที่แล้วที่พี่ทุกคนได้เรียนคือ MA นะรามิโคให้พี่ทุกคนกลับไปทบทวนแล้วพี่ทุกคนก็รู้ว่าทำไมลิปปิ้นตัดเป็นสีแดงซื้อได้ทำไมของตรงนี้โยกตัวใกล้ๆลิปปิ้นซื้อได้ถูกต้องไหมรีกลับมาดูของตรงนี้นะคะสมาชิกคนนี้ตรงนี้อ่ะซื้อเลยไม่ได้ปัญหาคือไม่ใช่ตัวเดียว 3-4 ตัวเป็นวันแบงค์โค้ผิดคล้ายๆกันผิดหลายรอบพี่ทุกคนจำได้ไหมวันนั้นที่เรียนกับมาสเตอร์คืออะไรจะไม่ผิดซ้ำจำได้ไหมไม่ผิดซ้ำผิดครั้งเดียวพอในสิ่งที่เราได้ทำได้ดีเราบันทึกไปแล้วแต่ว่าเราต้องมาสรุปว่าครั้งนี้เราขาดทุนเอ๊ะ 5,000 เป็นหมื่นนึงเราได้อะไรไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวเราต้องได้อะไรมาสักอย่างแล้วครั้งหลังวันหลังเราจะไม่ผิดครั้งที่สองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในตลาดหุ้นนะคะคือครั้งหนึ่งอาจจะผิดเป็นแสนเป็นล้านเท่าไหร่ก็เป็นไม่ได้เพราะต่างคนของไม่เหมือนกันนะโอเครีสำหรับของตรงนี้นะคะเลขเปลี่ยนความรู้ไม่ใช่แค่เลขเปลี่ยนกับคนที่ได้กำไรสามารถเลขเปลี่ยนกับคนที่เขาขาดทุนได้ขาดทุนก็ต้องรู้ว่าขาดทุนเพราะอะไรโอเคเนาะแล้วอย่างเช่นร้านที่ตอนนี้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ทุกคนฟังแล้วพี่ก็รู้ว่าคนนี้ทำไมขาดทุนวันหลังพี่ทุกคนจะผิดเหมือนเขาไหมไม่นะถ้าใช่โอ้ยร้านไม่เหงื่อก็คือไม่คุณอื่นเคยเอาเงินไปเทสแล้วไม่ได้แต่นี่คือผิดเราไม่ต้องผิดซ้ำเหมือนเขาโอเคนะอันนั้นคือกรณีที่สองอันนั้นคือเข่าน้ำและเปลี่ยนหรือของที่นี่นะคะพี่ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกโฮมลี่ก็เหมือนเป็นแบบโฮมลี่เฟอร์มลี่ใช่ไหมคะก็เลขเปลี่ยนเป็นพี่น้องกันได้เนาะแล้วถัดไปนะคะอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองที่สามคืออันนี้ที่สามคืออันนี้อันนี้หมายถึงว่าอะไรมีพี่คนไหนอ่านได้ไหมเวียฮะพี่คนไหนก่อนนะของพี่ใช่ไหมอาจารย์อ่านโอ้ยเก่งมากถูกต้องเวียอ่านว่าเวียเวียก็คือที่บอกว่าเวียแรงพระจันทร์yes พระจันทร์อันนั้นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเยื่ออันนั้นก็คือมีอีกความหมายนึงก็คือเยื่อก็คือเป็นแบบเดือนถ้าสมมติ1วันอันนั้นเค้าเรียกว่าไม่ใช่วันความหมายถึงว่ายื่อ
อันนั้นคือเป็นแบบเตือนก็คือเย่ด้วยของตรงนี้นะคะตรงนี้เย่หมายถึงว่าอะไรเราเป็นนักลงทุนหรือเราทำอะไรถ้าเราอยากจะชนะเราต้องใช้เวลาเราต้องใช้เวลาของตรงนี้ investment of the time never forget นะคะ makes worst นะคะอันนั้นคือห้ามลืมอันนั้นคือห้ามลืมนะพี่ทุกคนถอกมาไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่สมมติ1ล้านแล้วกัน1ล้านคือวันเดียวได้ไหม1อาทิตย์ได้มาหรือเปล่าคะ1ปีได้มาหรือเปล่าคะแต่ละคุณไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วทำไมเข้าตลาดหุ้นอยากจะบอกว่าอาจารย์โฮมาเรียก1เดือนให้ผมอ่ะคืนต่อชีพได้ไหม1เดือน1อาทิตย์ได้ไหมหรือให้บอกว่าให้อาจารย์ให้คุณตัวนึงก่อนเดี๋ยวกำไรแล้วมาซื้อโฮมาเรียตามคุณก็คือใต้มาจากที่นี่นะใต้คนที่สวยดีเขาโปรโตรอกอย่างเช่นมีคนนึงใต้คิสซีอีเหมือนกันตอนนี้กำไรแล้วก็ไม่ตอบรับมีแล้วนั่นแหละคือว่าเดี๋ยวเรานี่จะเป็นปิดเป็นขายหรือเปล่าโอเคเนาะแต่ว่าก็มีคนตามคนที่มาเรียนเขาใต้หุ้นแล้วก็ใต้มาสมัครเหมือนกันแล้วของที่นี่เมื่อกี้ที่บอกว่าใต้หุ้นไม่ใช่เราคือแต่บอกว่าเราให้หุ้นหมายถึงว่าตอนที่เรียนมีบางคนเขาถามถึงหุ้นตอนนี้หุ้นค่อนข้างโอเคใช่ไหมคะแล้วตามโปรแกรมก็เห็นว่าเขาซื้อได้เขาจะซื้อเป็นแบบนี้โอเคแล้วเรามาตัวท้าของตรงนี้คือเย่หมายถึงว่าคือต้องใช้เวลาวันนี้มีสมาชิกตั้งหลายคนเป็นแบบสมาชิกใหม่ๆเลยซึ่งรามียังไม่รู้จักด้วยใช่ไหมคะดิรามีต้องขอย้ำเลยเข้าโฮมเมอรี่ของตรงนี้นะที่ทุกคนได้ใช้อาวุธที่รามีคิดว่าง่ายที่สุดอะรามีไม่รู้ว่าของพี่ทุกคนเห็นด้วยไหมคะง่ายที่สุดไหมพี่ตอบเลยเหรอเอานะเอาคนที่ช่วงนี้วิ่งแรงสุดนะเห็นไหมลิปปี้ของตัวนี้เขียวกันเป็นเต็งคืออะไรถูกซื้อแล้วท้องที่ของตัวนี้ข้างล่างมีลายใหญ่ตอนที่ใกล้ๆลิปปี้ซื้อได้ไหมซื้อได้ใกล้ๆลิปปี้ซื้อได้ไหมซื้อได้เพราะว่าของตัวนี้ก็มีลายใหญ่ลิปปี้อ้วนใช่ไหมคะมีแนวรับแล้วก็กว้างแล้วก็มีลายใหญ่มั่นใจถือหุ้นแต่ว่าเมื่อก่อนทำไมไม่ได้ล่ะทำไมไม่ได้ของช่วงนี้ตรงนี้เป็นลิปปิ้นเด้งมีเจ้ามือเยอะไหมน้อยตรงนี้เป็นลิปปิ้นเด้งตรงนี้มีเจ้ามือเยอะไหมนิดหน่อยเรียกของตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งได้เลยอย่างน้อยของตรงนี้3ครั้งเอาตัวอย่างแล้วกัน3ครั้งถ้าพี่ซื้อทุกครั้งตรงนี้ขาดทุนไหมขาดทุนโอเคขาดทุนนิดนึงตรงนี้แหละขาดทุนนิดนึงแต่ว่าถ้าเพื่อเลยของตรงนี้ได้กลับมาหรือยังได้ละปัญหาคือแล้วอีกอย่างคือถ้าพี่ทุกคนเข้าใจของตัวนี้แล้วสีแถวๆยื้อๆเราจะไม่ซื้อเพราะเป็นเลขขายแล้วของครั้งที่2ของตรงนี้ถ้าพี่ซื้อก็ซื้อนิดหน่อยได้ตอนที่เราขาดทุนจะขาดทุนเยอะไหมไม่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ของครั้งนี้ที่เราได้กำไรล่ะ1เดือนขึ้นใต้ตั้ง 47% 1เดือนขึ้นแล้วพี่ทุกคนคิดว่าวิธีแบบนี้ไม่ง่ายหรอน้ำไม่คิดว่าง่ายมากเลยหลานน้ำไม่แค่กี่ขวบเขาชี้ให้เขาดูเขายังดูเป็นเลยเขาบอกน้ำไม่ว่าเอ้ยผมก็เล่นคนได้แล้วอ่ะอาจารย์เขาบอกน้ำไม่ทำไมต้องสวดทุกวันเขาบอกว่าน้ำไม่เทเทเขาก็มีหลานที่เรียนมหาลัยอยู่น้ำไม่ก็ให้เขาฝึกเขาเรียกว่าอาหญิงใช่ไหมเรียกน้ำไม่อาหญิงคือภาษาจีนภาษาไทยเรียกว่าน้าหรืออาอีใช่ไหมอาอีสอนทำไมโปรแกรมง่ายจะอาอีทำไมยังต้องสอนทุกวันอ่ะเพราะปกติตัวเองข้ามความรำไม่แต่คุยกับเขาใช่ไหมแล้วบางทีเราไม่ติดสอนก็จะไม่คุยหรอกเขาบอกว่าโปรแกรมง่ายขนาดนี้ยังต้องสอนทุกวันเลยเหรอผมยังเข้าใจเลยเขาพูดแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่นหุ้นแต่จริงจังเขาไม่เข้าใจว่าตลาดก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะว่าตลาดหุ้นเราต้องมีกี่ส่วนอยากกำไรเมื่อกี้คือใช้หลักการหยิบอีกอันนึงก็ใช้หลักการเดี่ยวว่าอะไรคะ knowledge ก็คือความรู้2ก็คือเป็นเครื่องมือ3ก็คือเป็นอะไรคะ mindset ที่ดีสำหรับ mindset ที่ดีตอนปลายๆอาจจะชมผู้สอนดีมากอยู่แล้วแล้วสำหรับของโปรแกรมง่ายมากอยู่แล้วสำหรับของตรงนี้ก็มีสอนความรู้เรื่องหุ้นก็ดีมากอยู่แล้วใน3ส่วนนี้นะคะก็มีโอกาสที่ช่วยพี่ทุกคนทำงานได้โอเคเนาะ
แล้วสำหรับของตรงนี้นะสมาชิกใหม่ๆด้วยทั้งสมาชิกเก่าด้วยคือเราเข้าโฮมมารีแล้วก็อย่าหวังว่าเดี๋ยว1เดือนก็ได้เข้าโปรแกรมกลับมาเหมือนบางคนมันไม่เหมือนกันบางคนมาเรียนทุกๆวันแล้วคุณล่ะเดือนนึงยังไม่มาครั้งนึงคุณจะอยากกำไรเหมือนเขาได้ยังไงถูกต้องไหมบางคนกลับถึงบ้านยังไปแบบทำการบ้านดูวิดีโอมีอะไรไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามแล้วเขาไปที่อบรมหลายที่เงินที่บอกว่าค่าอบรมก็หลายแสนแล้วตอนนี้เราเพิ่งมีสมาชิกบางคนก็คือเพิ่งใหม่เหมือนกันเนาะเพิ่งเข้าตลาดหุ้นสิคือเพิ่งสมัครเหมือนกันคือพี่ทุกคนลองคิดดูสิเหมือนถ้าเป็นครั้งแรกที่ลงทุนซึ่งคนอื่นลงทุนมาหลายแสนแล้วอะไปเรียนรู้แล้วผลออกมาเหมือนกันได้ไหมไม่เหมือนดิที่บอกว่าพี่ทุกคนเข้าโคมารีแล้วนะใจต้องเย็นอย่าหวังว่าโคมารีเกิดจะช่วยพี่พรุ่งนี้ก็กำไรเลยถ้าพรุ่งนี้กำไรเป็นความโชคดีแต่ว่าเราไม่สามารถโชคดีต่อไปปัญหาก็คือถ้าเมื่อไหร่เรากำไรแล้วสามารถทำให้เราทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องไหมนี่เป็นที่สำคัญโอเคนะเลยหวังว่าพี่ทุกคนเป็นสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่าทั้งที่สมาชิกโดยเฉพาะคือสมาชิกใหม่ด้วย2เดือนแรก2เดือนแรกนะต้องเข้าโฮมารีพยายามเข้าร่วมโฮมารีมาเรียน2เดือนผ่านไปพี่ทุกคนจะได้เก่งขึ้นโอเคนะนี่เป็นเรื่องที่ของคำนี้ที่บอกว่าวีนต้องใช้เวลาถัดไปนะคะของตรงนี้คืออะไรอันนั้นคือเป้หมายถึงเป้ก็คือในสมัยก่อนก็คือเรียกว่าเป็นแบบนำเป็นแบบที่เป็นแบบสามารถเอามาเทเงินอีกแบบหนึ่งนะคะที่ของตรงนี้นะคะที่บอกว่า money go come and go get experience from the gains and the lessons from the losses คือเข้าตลาดหุ้นต้องมีได้มีเสียพี่ทุกคนสำหรับข้อนี้เข้าใจดีมากแล้วใช่ไหมเคยกำไรพี่ทุกคนเคยกำไรถ้าพี่ทุกคนไม่เคยกำไรสักคนหรือไม่เคยกำไรสักครั้งเลยเราไม่เชื่อพี่ทุกคนไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกแน่นอนถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยทำกำไรจากตลาดหุ้นเราจะอินจอยความรู้สึกที่ตลาดหุ้นที่ให้ลงมาเอ๊ะกำไรดีกำไรได้จริงถูกต้องไหมคือกำไรได้จริงเป็นแบบนี้ก็อย่างเช่นที่บอกว่าคือช่วงนี้ที่รามีได้แบบนี้เนาะนะคะใช้แพทเทิร์นที่เรียกว่าฟลอรี่นะคะแล้วก็ได้ซื้อของแท่งนี้ใช้ของอันนั้นอีกออกมาด้วยแท่งแดงแล้วก็ซื้อวันถัดไปของตรงนี้คือได้แบ่งขันส่วนหนึ่งนะคะผู้หุ้นแบ่งนึงก็เป็นหุ้นเล็กนะคะคือ 55% ตอนนี้เหลือ 40% ตอนนี้นะคะใช่ตอนนี้คือลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเคยทำกำไรได้อันนั้นไม่ถึง1เดือนซึ่งนักนี่ก็คิดว่าก็โอเคนะในตลาดที่เป็นกรณีแบบนี้ถ้าอันเบาก็มีแล้วนะไม่เคยเล่าให้ฟังนะไม่มีหลังได้10กว่าคุณนะนะเตือนหน้านะหนาวนะเตือนหน้านี่ก็จะได้เซลกันนะคะอาจารย์ท่านหนึ่งก็เซลค่ะเรากลับไปที่กราฟกราฟใช่ไหมคะกราฟของตรงนี้มันจริงๆกราฟมันก็ยังบานอยู่นะบินอือฮึทำไมลงได้แพทเทิร์นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดของตรงนี้ลิบินยังบานอยู่เลยค่ะตรงนี้คือระยะสั้นระยะสั้นโอเคเนาะเดี๋ยวสุดท้ายก็มาพูดถึงแพทเทิร์นแบบนี้หาอย่างไรโอเคอีกอันนึงคืออะไรคะพี่ทุกคนเรามาดูอีกอันนึงคือคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายคำสุดท้ายก็คือเรียกว่าฝันก็คือผินชังชิงก็คือเป็นแบบปกติอันนั้นคือถ้าอันนั้นหมายถึงว่า mindset ของเรา mindset ของเราตัวนี้คือเรียกว่าอะไรนะ take it easy win or loseprogress or group more important ตอนที่เรากำไรหรือว่าเราขาดทุนนะเป็นเรื่องปกติเราต้องคิดเป็นแบบนี้ก่อนแล้วความก้าวหน้านะคะสำคัญกว่าอย่างเช่นคือตลาดหุ้นเหมือนสนามรบตอนที่รบก็ต้องมีชนะมีแพ้ถูกต้องไหมนี่เป็นเรื่องปกติที่สำคัญบอกว่าทำไมเป็นแบบ mindset สำคัญมากว่าหลังถ้าเราขาดทุนนะลองคิดดู take it easy โอเคนะพี่ทุกคนเข้าใจคำนี้หรือยังหญิงเนาะอยากได้กำไรเราต้องมีความคิดที่บอกว่าอะไรคะเผชิญกับอุปสรรคใดๆไม่แต่ละคนไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดโอเคนะ
ถ้าเราได้วิธีแล้วก็ทำกำไรได้จริงแล้วของตรงนี้นะคะเราก็ควรเลิกเปลี่ยนความรู้กันคือจริงๆแล้วภาษาจะดีมากถ้าพี่ทุกคนเข้าใจภาษาจีนแต่ว่าสุดความสามารถรามีที่จะถ่ายทอดละโอเคแล้วของตรงนี้นะต้องใช้เวลาแล้วก็คือต้องใช้เลขประสบการณ์ถ้าขาดทุนแล้วนะต้องมาสรุปประสบการณ์ของเราด้วยและอีกอันนึงต้องมี mindset ที่ดีถึงจะสามารถชนะในตลาดหุ้นได้ถึงจะเป็น winner ได้ไม่งั้นเราจะเป็น loser อย่าเป็น winner หรือ loser ค่ะต้องเป็น winner ได้เพราะที่ทุกคนมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะว่าตอนนี้คือเกือบ2ทุ่มแล้วบางคนยังอะไรยังอยู่ที่บ้านหรือช้อปปิ้งหรือเที่ยวอะไรอยู่แล้วพี่ทุกคนเนี่ยลงทุนเวลามาเรียนแล้วพี่ทุกคนก็ลงทุน 45,000 หรือ99570มาเป็นสมาชิกที่นี่แล้วเรียนด้วยเลยพี่ทุกคนต้องมีโอกาสมากกว่าคนอื่นถูกต้องไหมก็เป็นเรื่องที่เป็นแบบปกติแน่ๆแน่ๆเป็นแบบนี้โอเคในวันนี้รามีดเช็คคำนี้ให้พี่ทุกคนก็อยากให้พี่ทุกคนดูว่าถ้าเราขาดอันไหนก็ไปเติมอันนั้นโอเคเนาะโอเคพี่ทุกคนเข้าใจที่รามีพูดไหมคะเข้าใจเนาะโอเคดีมากขอบคุณค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ไปฟังวิดีโอที่ YouTube อีกรอบนึงก็อาจจะพองแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอเคงั้นถัดมานะคะของตรงนี้ให้พี่ทุกคนเข้าใจถัดไปก็คือเนื้อหาที่สำคัญก็คือแนวโน้มแนวโน้มนะคะจริงๆแล้วก็คือในวิชานี้หนึ่งคำที่สำคัญที่สุดๆเลยก็คือก็คือแนวโน้มถูกต้องเลยถ้าพี่ทุกคนเข้าใจแล้วนะคะแนวโน้มก็คือการเคลื่อนไหวของราคาแล้วจะมี3ทิศทางก็คือขึ้นลงและไซด์เวย์ถูกต้องไหมขึ้นลงและไซด์เวย์แบบนี้ทุกคนเข้าใจปัญหาก็คือเวลาไปใช้งานจริงๆอะใช้ไม่ได้หรือเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นแบบนี้โอเคงั้นให้พี่ทุกคนลองดูนะคะสำหรับอัพเทรนนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนพี่ทุกคนลองดูนะนี่เป็นแบบปกติมากๆแต่ว่าก็สำคัญมากๆอย่างพี่ทุกคนก็เห็นเนาะของตรงนี้นะคะถ้าเป็นแนวโน้มที่ขาขึ้นจุดที่ต่ำกับจุดที่ต่ำทำไงคะยกไฮของจุดที่สูงกับจุดที่สูงนะคะยกไฮทั้งต่ำและสูงต้องยกไฮนี่เป็นช่วงที่ขาขึ้นน่าจะเข้าใจทุกคนใช่ไหมคะโอเคแล้วพี่ทุกคนลองดูหุ้นแบบนี้จุดที่ต่ำต่ำต่ำยกไฮขึ้นถ้าเราตีเทรนด์ไลน์จะเป็นแบบนี้ค่ะจุดที่สูงแล้วฮะขาขึ้นโอเคทีนี้มาแล้วถึงเรื่องที่สำคัญละของพี่ได้ก่อนเลยอยากดูหุ้นตัวไหนอ่ะ BH ตัวนี้กำลังขึ้นอยู่นะโอเค BH เนาะดูคือที่เมื่อก่อนที่เขาขึ้นของตรงนี้แกให้ดูพี่ทุกคนลองดูถ้าเป็นเทรนที่เขาขาขึ้นจุดที่ต่ำเป็นไงฮะเนี่ยขึ้นตลอดเลยถ้าเราไปดีเทรนไลน์เราก็จะเลื่อน2จุดนี้นะคะแล้วก็พยายามให้มีหลายเส้นที่บอกว่าหลายจุดที่เขาสัมผัสก็คือถ้ามีจุดที่3อ่ะมาสัมผัสกับเส้นตัวนี้แสดงว่าเส้นนี้ก็คือยิ่งโอเคของตรงนี้นะคะยังไม่ได้แบบเพอร์ฟิกต์มากๆมาเราไม่ตีสมาร์ทแค่นี้แล้วกันโอเคเนาะสมาร์ทของตรงนี้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตรงนี้หลุดอะไรฮะหลุดเทรนด์ไลน์เราค่อยขายเป็นของเป็นกรณีแบบนี้อันนั้นคือเป็นแค่ใช้เป็นของเทรนด์ไลน์นะอันนั้นจะเป็นที่บอกว่าเทรนด์ขาขึ้นอย่างนี้แล้วกันผู้ให้3ที่ทางจบเราค่อยมาดูหุ้นจะดีกว่าโอเคแล้ว PH เก็บไว้ก่อนนะถ้าเป็นขาลงอ่ะขาลงของตรงนี้ให้พี่ทุกคนดูก็คือจุดที่ต่ำของตรงนี้คืออะไรคะต่ำกว่าคือจริงๆเราว่าไฮหรือว่ายังไงตามคำภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยเก่งดิส่วนใหญ่ร้านนี่จะพูดง่ายๆก็คือให้ดูภาพจุดที่ต่ำทำแนวรอจุดที่สูงก็อะไรคะทำแนวรอหรือแบบนี้ก็คือเป็นแบบแนวนั่นคือขาลงถ้าเป็นขาลงพี่ทุกคนลองดูคุณแบบนี้เอาคุณแบบที่ปีนี้แล้วกันปีนี้อย่างเช่นบิวตี้นะคะให้พี่ทุกคนลองดูเลยพี่ทุกคนจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าบิวตี้จุดที่สูงทำไงคะไฮตรงนี้โลอยู่ตรงนี้
ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะสามารถดูได้ดูได้ชัดเจนเลยว่าหุ้นแบบนี้จะเป็นอะไรขาลงแล้วทำไมมีคนซื้อหุ้นแบบนี้เยอะแยะลองตรงนี้นะทำไมมีคนซื้อหุ้นแบบนี้เยอะแยะอะไรคะถูกดีอ๋อราคาถูกแล้วใช่ไหมอ๋อราคาถูกแล้วถูกต้องราคาตั้งแต่กลางข้างบน20กว่าบาทลงมาถึงข้างล่างเท่าไหร่1บาทกว่าตอนที่ลงมาถึง20กว่าบาท10บาทก็ถูกแล้วอ๋อของตรงนี้10บาทตรงนี้คือเท่าไหร่ไอ้6บาทอุ๊ยถูกมากตอนนี้มีรีบาวด้วยเอ๊ะเดี๋ยวจะรีเวอร์เซลหรือเปล่ามันเอาอันนั้นก็คือแค่เหลือ4บาทแล้วพี่ทุกคนลองดูเมาเป็นไงบ้างเยอะมั้ยเมาเยอะมั้ยเยอะมากเยอะมากถ้าพี่ถ้าเรามีความรู้นิดนึงเรารู้ว่าหุ้นแบบนั้นเป็นเทรนขาลงนะเราแค่รู้ว่าเนี่ยจุดสูงลดลงละแม้ว่าอาจจะลดลงช้านิดนึงแล้วกันเราอยู่ที่ของแถวนี้ช่วงนั้นเราไม่มีหุ้นแบบนี้เรารู้ว่าหุ้นแบบนั้นเป็นแนวขาลงเราจะซื้อมั้ยจ้ะครับถ้าสมมติว่าเนี่ยถ้าสมมติในทางเฟรม day มันไม่มีเมาส์แล้วในทางเฟรม week มันยังมีเมาส์อยู่เนี่ยเราจะดูอะไรlong term first short term next สำหรับใครที่เล่นหุ้นนะคะมากกว่า2อาทิตย์ขึ้นไป2อาทิตย์ขึ้นไปร้านนี้จะแนะนำพี่ทุกคนไปดูที่วิธีก่อนเอาวิธีที่เอาวิธีที่ชัวร์ๆเอาดูที่วิธีก่อน Homery จัดเนี่ยข้างบนของตรงนี้จะบอกไว้ว่า long term first short term next จริงๆแล้วประโยคแรกคือ index first ก่อนแล้วของตรงนี้พี่ทุกคนคือบางคนอาจจะรู้ว่าเราอาจจะอาจารย์เรายังไม่ได้เรียนให้พี่ทุกคนดูเนี่ยจุดที่สูงกับเดี๋ยวก่อนนะให้พี่ขยายดูสับมือก่อนไปขาขึ้นนะเอ๊ะโทษทีเอ็นเซ็ตแล้วก็มาขยายให้พี่ทุกคนดูจุดที่ตามโยฮายตึ๊ดตรงนี้เป็นไงแล้วตรงนี้เป็นไงแล้วเป็นไงคะก็ถูกลงมาแล้วแล้วแต่นี่ยังไปขาขึ้นไหมจุดที่ต่ำยังจุดที่ต่ำยังได้ทำนิวไฮไหมไม่โอ้ยคุณแบบนี้น่ากลัวนะลงตลอดทำนิวลองเลยคุณแบบนั้นไม่ใช่เป็นขาขึ้นไม่ใช่ขาขึ้นแล้วเป็นอะไรคะมีโอมีกรณีสองแบบอาจจะเป็นไซด์เวย์หรือขาลงก็ได้แล้วคุณแบบนั้นตัวท่าทำแบบนี้เป็นอะไรมากกว่าก็ขาลงใช่กว่าเพราะว่าถ้าเป็นไซด์วีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะแต่นี่คือขาลงพอดีช่วงนี้รามิเนยก็คือสอนเรื่องคือเกี่ยวกับให้เพียงก็คือวิชานี้เนาะสองเดือนนี้รามิสอนวิชาเทคนิคแล้วสองเดือนนี้ก็คือได้สอนเรื่องของเทคนิคสองวันจบเรื่องให้เพียงนะคะที่ทุกคนติดตามเฟซบุ๊กได้ให้พี่ทุกคนดูแล้วกันสำหรับให้เพียงพี่ก็รู้ว่าช่วงนี้เสียอะไรเยอะกว่าสีเขียวเยอะกว่าช่วงนี้เสียอะไรเยอะกว่าสีแดงถ้าเป็นหุ้นที่ช่วงที่ขาขึ้นพี่ทุกคนลองฝึกดูเลยต้องเป็นแท่งเขียวเยอะกว่าตอนที่เขาแนวน้องหลักก็คือเป็นขาขึ้นแล้วต้องเป็นแท่งเขียวเยอะถ้าเมื่อไหร่ที่มีแท่งเป็นแบบนี้คือหาจังหวะซื้อได้เขายกให้เราซื้อแล้วส่วนถ้าเป็นแท่งขาลงหลักแบบนี้พี่ทุกคนเลยยังไม่ต้องดูเยอะขนาดนั้นพี่ทุกคนก็รู้ละเนี่ยแต่แบบนี้คือช่วงนี้ที่เขาของตัวนี้เป็นแบบลงเก่าที่ทุกคนดีได้ก็หลุดลงมาแล้วหลายวานเลยหลายแท่งด้วยเป็นแบบแท่งสีแดงสีแดงคือเลขขายพี่ทุกคนนี้ก่อนได้ใช่ไหมการเช่นเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างเลยพี่ทุกคนลองดูนะถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้ไม่ได้เป็นปกติแล้วเราต้องระวังเลยแล้วหลังจากนั้นให้พี่ทุกคนลองดูขึ้นแบบนี้บางคนยังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรงั้นตอนนี้เรามีโฮมลีเราจะดูยังไงพี่ทุกคนก็ดูว่าเอ๊ะกดที่วีดีบุ๊กช่วงนี้คือวันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่สมาชิกข้างหน้ามีหน้าที่ดูด้วยนะไม่ใช่คือนั่งสบายอยู่วันที่ 8เดือน6 2018ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปมาถึงของวันนี้เอ๊ะ sorry cancel แล้วก็ดี1ปีขึ้นวีดีเป็นไงคะวีดีเป็นไงคะลงตลอดเลยพี่จะซื้อคนบิวตี้ไหมนี่ก็คือข้อดีสำหรับเธอ long term first short term next หมายถึงว่าอันนั้นจะบอกแนวมองใหญ่ให้เรารู้ว่าที่ทางใหญ่มันลงและเลสเซอร์ไม่เอาเราจะได้ปลอดภัยส
ส่วนให้พี่ลิ้วคนดูทำไมต้องลองเธออย่างเช่นพูดที่เนี่ยสมาชิกได้100กว่าเปอร์เซ็นต์วีคลี่เป็นไงคะกราฟแบบนี้พี่ติดตาม Facebook ของอาจารย์พี่ลิ้วคนก็รู้อยู่แล้วแหละอาจารย์โชว์ตลอดสมาชิกน่ารักต้องโชว์ค่ะใช่ไหมกราฟแล้วก็อะไรคะสว่างนี่ 98% แล้วก็มีปีกรีน 138% หุ้นแบบนั้นเป็นทิศทางอะไรคะฟิลิปเป็นขาขึ้นหรือถ้าเราอยากจะได้กำไรเราอยากจะเล่นรอบนะคะแนะนำต้องเป็นดูพี่วิลลี่ก่อนโอเคไหมตอบคำถามของพี่แล้วนะโอเคโอเคแล้วพี่ทุกคนลองดูนะถัดไปนะคะของ BH เนาะถ้าเป็นคุณยังไม่ได้ยังไม่ถึงเลยถ้าเป็นคุณที่เขาไซด์เวย์แบบนี้ก็คือจุดที่สูงกับจุดที่ต่ำก็จะเท่ากันอันนั้นง่ายนะเดี๋ยวเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วนะเดี๋ยวถึงเรื่องที่ไม่ง่ายของตรงนี้อย่างเช่นเอาหุ้นของตรงนี้เมื่อกี้สมาชิกพูดถึง BH เนาะดูของตรงนี้ให้ดูกันดูโอเคให้พี่ทุกคนลองดูของตรงนี้เมื่อก่อนของช่วงนี้เป็นไงคะพี่ขาขึ้นไหมขาขึ้นแล้วช่วงหลังๆให้พี่ทุกคนดูพี่ทุกคนสามารถดูได้เลยจุดที่ตามตรงนี้เป็นไงบ้างตรงนี้ก็ยกไฮจุดที่สูงของตรงนี้ยกไฮหรือยังอันนั้นยังไม่ชัดเจนมากนะไม่ชัดเจนเดี๋ยวก่อนนะตึ๊กับตรงนี้ชัดเจนหรือยังทำยกไฮหรือยังยังต้องทำยังไงล่ะทำยังไงดีเขายังเป็นขาขึ้นไหมไม่ละระยะสั้นไม่ใช่ละเพราะว่าจุดที่สูงที่บอกแล้วแบบนี้มันง่ายใครก็บอกว่าเราเข้าใจแต่ว่าเวลาเราเล่นหุ้นนั้นเราลืมไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้สูงจุดที่สูงสูงไหมตรงนี้จุดที่สูงยังสูงไหมไม่ละนี่ก็คือผิดปกติหรือเขาจะอาจจะเป็นไซด์วิวก็ได้หรือขาลงก็ได้เลยพี่ทุกคนสามารถที่จะจุดตัดของตรงนี้ดีเส้นไว้แล้วก็ของข้างบนก็ดีเส้นไว้เขาอาจจะก็คืออยู่ในไซด์เวย์นี้หรือถ้าเขาหลุดของตรงนี้ทำไงคะลงของตรงนี้หรือถ้าพี่ทุกคนได้หนีของตรงนี้ก่อนช่วงนี้ลงมาเยอะแล้วก็ขึ้นมารีบาวแล้วก็ไซด์เวย์นานๆหลายเดือนอยู่นะใช่ไหมเราก็ต้องหนีก่อนอันนั้นคือหนีก่อนโอเคแล้วสำหรับของตรงนี้นะพี่ทุกคนลองดูแทงของเขาเป็นขาขึ้นหรือขาลงขาลงจุดที่ต่ำอ่ะขาลงถ้าเราตีแทนไลน์คุณแปะนี่เป็นไงคะติดคอนโทรลแล้วก็ตีเลือกอันที่2นะคะอันที่2โอเคอันนั้นคือ BH เนาะแล้วพี่ทุกคนถ้าเราดูเป็นกวนนี้แปะนี่แล้วแนวน้องใหญ่ก็ยังเป็นขาลงอยู่ถูกต้องไหมคือนี่คือถ้าเราเข้าใจเป็นของอันนี้อ่ะเราจะไม่ใช่บอกว่าวันนี้หุ้นขึ้นดีใจขึ้นลงไปไหนขึ้นลงก็ปิดจอบางคนขึ้นลงก็ปิดจอโอเคนะคือเราจะได้มีทิศทางก่อนอ่ะเดี๋ยวพูดถึงแพทเทิร์นพี่ทุกคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่น PTG แบบนี้เดี๋ยวค่อยพูดว่ากันอีกทีนึงเลยให้พี่ทุกคนเข้าใจว่าสำหรับอันนี้เราไม่ได้สรุปให้พี่ทุกคนแล้วก็คือสำหรับตรงนี้ค่ะอันนั้นสับส่วนใหญ่บางคนคือจะไม่ได้สังเกตดูก็คือถ้าเป็นจุดที่ของแนวน้องที่ขาขึ้นเป็นปกติต้องจุดต่ำโยไฮใช่ไหมคะจุดที่สูงของตรงนี้ก็โยไฮใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นแบบไฮและไฮไม่ว่าจุดต่ำหรือยังก็คือจุดที่สูงก็ต้องไฮและไฮก็จะอันนั้นเรียกว่า normalแต่ว่าก็คือ but once lower high what will happen หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ของตรงนี้จุดที่สูงของตรงนี้ไม่ได้ทำ new high แล้วเป็นไงบ้างคะเทรนก็จะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นขึ้นไซด์เวย์หรือขาลงก็เป็นไปได้แล้วพี่ทุกคนลองดูในของวันนี้เราจะมาดูแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นของตรงนี้ให้พี่ทุกคนดูมี2 แพทเทิร์นก็คือ reversal pattern กับ continuous pattern ตามง่ายๆของเขาเลย reversal ก็คือจะกลับตัว continuous ก็คือจะแนวโน้มเหมือนกัน
B 281ก็คือ reversal pattern จะมาพูดถึงของตรงนี้จะมีเรียกว่า double top and bottom อันนั้นรามนี่จะให้พี่ทุกคนดูก่อนพี่ทุกคนเข้าใจหลักกันแล้วเดี๋ยว pattern แบบนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยต้องจำรามคิดว่านะรามนี่ไม่ค่อยชอบจำแล้วตอนที่สอนรามก็ชอบเรียกว่าสรุปง่ายๆให้พี่ทุกคนสมมติว่าเทคเพียง1 2 3 4คืออะไรใช่มั้ยเพื่อให้พี่ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นแล้วสำหรับของตรงนี้ดูแพทเทิร์นอันนึงให้พี่ทุกคนดูก็คือเป็นแพทเทิร์นอันนี้ค่ะแพทเทิร์นแบบนี้เรียกว่าดับเบิ้ลท็อปดับเบิ้ลท็อปหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเมื่อก่อนหุ้นจะเป็นแนวโน้มคือขาขึ้นแต่ว่าพอถึงช่วงหลังๆของตรงนี้ท็อปของตรงนี้อ่ะเท่าๆกันนะเท่าๆกันเลขของตรงนี้เขาจะเป็นสัญญาณคือขึ้นหรือว่าลงคะเดี๋ยวซ้ายไปค่ะง่ายๆแล้วกันเขาเป็นสัญญาณขึ้นยังเป็นสัญญาณขึ้นไหมไม่ใช่ละเพราะว่าของตรงนี้ถ้าเป็นจุดที่บอกว่าถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นต้องทำแนวไฮใช่ไหมไม่ได้ทำแนวไฮเลขถ้าเป็นตัดโต้ท็อปแบบนี้เขาจะเดือนว่าตลาดจะอะไรคะมีความเสี่ยงของตรงนี้ค่ะนี่แหละเดี๋ยวพี่ทุกคนลองดูถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเจอเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยท็อปไม่ได้ทำนิวไฮละจริงๆแล้วพี่ทุกคนไม่ต้องจำอะไรเป็นแบบแอปเปิลท็อปอะไรให้เอ็นชูเตอร์นะนามี่ชอบให้พี่ทุกคนไปศึกษาก็คือที่ทางขาขึ้นจุดต่ำจุดสูงทำนิวไฮใช่ไหมทุกอย่างพี่ทุกคนแก้ไขได้หมดไม่ต้องจำแพทเทิร์นเยอะแยะมากมายแล้วสำหรับของตรงนี้นะคะก็คือของตรงนี้ก็จะมีเรียกว่าเน็กไลน์เน็กไลน์ก็คือเป็นจุดที่ต่ำของตรงนี้นี่ขยายขึ้นไปถ้าเมื่อไหร่หลุดตรงนี้นะคะขายโอเคเนาะแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือของตรงนี้ท็อป1กับ2คล้ายๆกันนะคะแล้วโวลูมของท็อป2ก็จะน้อยกว่าท็อป1แล้วก็ยังถ้าสมมติว่ายังไม่ได้หลุดเน็กไลน์ที่ทางก็ยังไม่ชัดเจนหมายถึงว่าหุ้นบางตัวนะคะก็คือเป็นกรณีแบบนี้ที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเน็กไลน์อยู่ตรงนี้เขาอาจจะไซด์เวย์ของช่วงนี้ต้องหลุดเน็กไลน์แล้วของตรงนี้ถึงจะคอนเฟิร์มว่าจะขาลงโอเคเนาะเมื่อกี้วอลุ่มของท็อป2จะน้อยกว่าใช่ของตรงนี้นะใครแล้วให้พี่ทุกคนดูวอลุ่มของท็อป2น้อยกว่าท็อป1หมายถึงว่าของตรงนี้นะคะท็อป1ของตรงนี้เป็นเทรนด์ที่ขาขึ้นเป็นแทนที่ขาขึ้นก็จะมีคนซื้อค่อนข้างเยอะสำหรับที่ของ2นะคะก็คือค่อนข้างน้อยก็จะรายใหญ่ก็ค่อยๆป่วยออกเหมือนกันเป็นแบบนี้ดีถ้าพี่ทุกคนวันหลังที่เรามาดูพอกท่านดูพวกตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่ทุกคนลองดู TH เนาะตื้อมาขยายพี่ทุกคนก็ลองมาสังเกตดูว่าเอ๊ะจุดที่สูงของตรงนี้ได้ทำนิวไฮไหมไม่ทำนิวไฮเลยไม่ต้องจำปะอะไรคืออะไรตัพเปิลท็อปแล้วใช่ไหมพี่ลูกทุนก็รู้ว่าเขาไม่ได้ทำเนวไฮไม่ได้คือทำเนวไฮก็ผิดปกติอาจจะเป็นไซด์วีหรือขาลงก็เป็นไปได้แล้วพี่ลูกทุนถ้าตามแต่เทคนิคอย่างเดียวก็คือตัวนี้จะเป็นอะไรคะเน็กไลน์ถ้าเขาหลุดเราก็ทำไงขายหลังจากนั้นของตรงนี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะถ้าใครพรุ่งนี้อาจจะลองให้หนักโอเคนะโอเคถึงคิวพี่ละพอทอ TTEP ค่ะ TTEP เนาะ TTEP นะคะของพี่ทุกคนก็ลองดูได้นะสำหรับที่ดูของตรงนี้ขยายให้พี่ทุกคนดูตรงนี้นะคะตื้อมาแล้วนะจุดต่ำเป็นไงคะยกหายตรงนี้ก็ยกหายแต่ว่าโพถึงของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูยังได้ยกไฮขึ้นไหมเหมือนเท่าๆกันแล้วใช่ไหมเหมือนเท่าๆกันเนาะในคุณแบบนี้พี่ทุกคนก็ระวังแล้วเพราะอะไรเขาต้องยกไฮขึ้นไปตรงนี้ได้ยกไฮขึ้นไหมไม่ระวังอีกอย่างนึงด้วยของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูตื้อๆช่วงนี้ชัดเจนไหมจุดที่สูงอยู่ตรงนี้นะตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอย่างน้อยพี่ก็รู้ว่าคุณแบบนี้เป็นแพทเทิร์นอะไรคือเริ่มอะไรเริ่มไซด์เวย์แล้วไซด์เวย์แล้วเขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตนี้ข้างบนจะเป็นแนวด้านข้างล่างจะเป็นแนวรับโอเคนะเลยเราต้องทำยังไงถ้าเขาทะลุขึ้นค่อยซื้อตรงนี้ถ้าเขาหลุดเราต้องขาย
อย่างแรกเราต้องมีแนวคิดแบบนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้วันเดียวขึ้นมายืดดีใจกันใหญ่เดี๋ยวช่วงนี้ลงมาก็จะเหนื่อยใจไม่ได้ที่เมื่อกี้บอกแล้วเราเป็นวินเนอร์เราต้องได้อะไรเราต้องมี mindset ที่ดีเป็นแบบปกตินะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะพี่ทุกคนลองดูเอ๊ะตอนนี้ยังไซด์วีอยู่เห็นไหมเลเวลโปรโตคอล PDD EP ยังไซด์วีอยู่เนาะโอเคแล้วเมื่อกี้ที่เรานี่พูดถึงได้เป็นแพทเทิร์นอันนี้ที่เรียกว่า reversal pattern reversal จริงๆแล้วก็คือ reversal เขาก็จะจากเมื่อกี้จากขาขึ้นอาจจะกลายเป็นเทอร์ไซด์เวย์หรือขาลงก็เป็นไปได้แล้วมีอีกแบบนึงนะคะตัวแบบค่อนข้างยืดก็คือที่เรียกว่าแพทเทิร์นนี้นะคะก็คือเรียกว่าอะไรนะคะถูกต้อง head and shoulder นะคะให้เอ็นชูเตอร์ยกตัวอย่างเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละโอเคอันนี้จะเป็นกรณีแบบนี้จุดที่ต่ำทำไงคะยกไฮจุดที่สูงก็ทำนิวไฮแต่ว่าพอถึงท่ามือเหล็กของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูอันนั้นยังไม่ชัดเจนนะเป็นแบบนี้ค่ะคือเออแล้วของสองจุดนี้ตรงนี้จะเรียกว่าอะไรคะไม่กลายถูกต้องถ้าเขาหลุดแนวโน้มจะชัดเจนเลยจะเป็นขาลงจริงๆแล้วก่อนที่ของตรงนี้ที่ออกมาพี่ทุกคนลองสังเกตดูเมื่อก่อนของตรงนี้ขาขึ้นเป็นปกติใช่ไหมคะให้พี่ทุกคนดูตรงนี้ขาขึ้นเป็นปกติแต่ว่าพอถึงของตรงนี้ออกมายังเป็นปกติไหมโอ้ยจริงๆแล้วของตรงนี้ก็หลุดแล้วอะใช่ไหมหลุดแล้วของตรงนี้จะขึ้นมาอีกงั้นพี่ทุกคนก็ยิ่งมั่นใจแล้วอย่างเช่นของตรงนี้อันนั้นเป็นตัวทอร์ดเอาขึ้นตัวนั้นแล้วกันกลับตัวก็ได้ถ้าเมื่อไหร่กลับตัวก็ได้เหมือนกันนะเอาให้พี่ทุกคนตัวเซตไทยตัวเซตไทยตัวว่ามีไหมมีนะคะโอเค A N set มาขยายนะตอนนี้เพื่อที่ตัวง่ายๆเราลาไม่จับโผใช้วิลลี่ชาร์ตนะวิลลี่ชาร์ตจะได้ตัวชัดเจนกว่าของตรงนี้แม้ว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์มากแต่ว่าก็พอดูได้โอเคเนาะแล้วเส้นนี้เรียกว่าอะไรคะเนคไลน์แต่ถ้าของตรงนี้หลุดทำไงดีทำไงดีช็อคใช่ไหมต้องหนีนะถ้าใครเคยซื้อลองต้องหนีนะเห็นไหมลงยาวเลยแล้วพี่ทุกคนลองดูว่าขาลงแล้วคุณพี่ทุกคนลองดูว่าตอนนี้ขาลงแท่งสีอะไรเยอะกว่าแท่งแดงเยอะกว่าเดี๋ยวถ้าเวลาเห็นแท่งแดงเยอะๆพี่รีบหนีเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นเลขขายเราจะเข้าไปทำไมใช่ไหมเราต้องอยู่กับเลขซื้อเยอะๆเข้าใจเลขซื้อเลขขายเนาะถ้าสมมติทุกคนก็อยากได้ราคาก็ต้องเป็นขึ้นเป็นแบบนี้โอเคสมาของตรงนี้แล้วมีอีกแบบนึงด้วยที่เขาจะกลับตัวนะคะรายละเอียดนะคะเราไม่เน้นมากนะวันนี้เน้นให้พี่ทุกคนเข้าใจแนวโน้มจุดต่ำจุดสูงยกหายยกลงเป็นยังไงแล้วสำหรับของตรงนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูเมื่อกี้เป็น head and shoulder แล้วมีอีกอันนึงก็คือ invert นะคะ head and shoulder ก็คือจะกลับตัวของตรงนี้ให้พี่ทุกคนลองดูของตรงนี้อันนั้นคืออะไรคะอันนั้นคือ head and shoulder กลับตัวอันนั้นคือ head ใช่ไหมคะอันนั้น shoulder ก็จะทำเป็นบอดี้แบบนี้คือจริงๆแล้วนะคะแพทเทิร์นนี้ให้พี่ทุกคนลองดูอันนั้นพี่ทุกคนสามารถคิดเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมช่วงนี้เป็นขาลงอย่างอะไรคะอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าทั้งจุดที่สูงแล้วก็ยกลงมาจุดที่ต่ำก็ทำแนวรอพอถึงช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะยกไฮขึ้นละเดี๋ยวพี่ทุกคนก็เตรียมอะไรเตรียมซื้อแล้วเหรอโอเคก็ป้องก่อนได้เตรียมซื้อก็ได้แต่ว่าต้องป้องก่อนนะเมื่อไหร่ถึงโอกาสไปซื้อนะซื้อช่วงไหนคะซื้อตอนที่เขาตรงนี้คือเน็กไลน์ที่เขาทะลุแล้วตรงนี้ซื้อหรือจุดนี้ลามี่ก็จะชอบซื้อจุดนี้ค่ะพูดถึงของตรงนี้ลามี่ก็ได้ตัวแพทเทิร์นนี้มาปากของน้ำปีไหนลามี่ได้ตัวหุ้นตัวไหนเลยที่บอกว่าปีนี้แล้วกันไม่ใช่สตาร์คือ
ปีนี้ตัวสุดท้ายแล้วอารินไม่ใช่อารินอ๋อเอฟเอ็นอาจจะมันเป็นตัวเลขที่ปีนี้ได้มาได้มาก็คือใช้แพทเทิร์นนี้ตัวเหมือนกันตุ้มปีนะเป็นตุ้มปีตุ้มปีให้พี่ทุกคนลองดูนะสีอะไรเยอะกว่าช่วงนี้แล้ววันนั้นถ้าสีแดงๆเยอะๆจะทำอะไรไม่หนีนะหรือช็อกใช่ไหมหรืออย่าไปอยู่กับหุ้นแบบนั้นอาจารย์ราคาถูกแล้วถูกแล้วถูกอีกได้เมื่อกี้ดูฟิลที่เราตั้งราคา20กว่าบาทลงมาถึงตอนนี้1บาทกว่าประมาณ2บาทใช้เวลา1ปีขึ้นมาถูกแล้วถูกอีกไม่ถูกนะนี่สำหรับที่บอกว่าถ้าเราเป็นเรานักลงทุนที่สำคัญต้องเลือกที่ทางให้ถูกต้องที่ทางข่าวลงอย่าไปยุ่งกับเขาอันนั้นร้านนี้คือยุ่งตัวอย่างทุกคนเคยซื้อลองนะไม่พูดถึงซื้อช็อคนะโอเคเนาะแล้วของตรงนี้ราคาคือลงราคาลงมาพี่ทุกคนลองดูของตรงนี้ให้พี่ทุกคนดูตรงนี้ตื้อเป็นไงบ้างตื้อตรงนี้เป็นไงบ้างนี่แหละแล้วของตรงนี้หยุดลงแล้วพี่ทุกคนรู้ไหมได้ของตรงนี้ร้านนี้ก็ได้เตรียมตัวแล้วก็ต้องซื้อของตรงนี้ใช่ตรงนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่รามีได้มาในปีนี้วันเดียวตรงนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันวันเดียวเห็นไหม the highest highest 10กว่า 10% ป่ะเท่งนี้อ่ะเท่งนี้พี่เห็นไหมเท่งนี้เลนตัวนี้ก็เท่าไหร่นะ 40% ป่ะ 40% อันนี้ก็ไม่กี่วันนะแต่ว่ารามีโตตั้งแต่ช่วงนี้แล้วมั้ยก็ตั้งแต่ช่วงนี้เพราะอะไรพี่ทุกคนลองดูช่วงนี้ไม่ได้ทำนิวโลแล้วอ่ะเห็นไหมคะตัวนี้ไม่ได้ทำนิวโลเนี่ยยืนได้แล้วอ่ะด้วยของตรงนี้นะคะซื้อตอนที่เขาเป็ดแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันซื้อตอนที่เขาเป็ดก็มีโยกตัวแล้วรามีก็ไม่กลัวเพราะว่าคุณแบบนี้เขาเป็ดต้องมีโอกาสที่เขาย่อใช่ไหมคะย่อของตรงนี้ของตรงนี้รามีจำได้ประมาณซื้อที่1.67ของตรงนี้ใช่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วราคาขึ้นมาถึงของตรงนี้นะตรงนี้นะแท่งนี้นะน้ำมีก็ได้ขายวันถัดไปขายแล้วเพราะว่าแท่งนี้หมายถึงว่าอะไรพี่ทุกคนดูอันนี้คืออะไรแดงกับเขียวเรียกว่าอิงกราฟิกใช่ไหมแท่งแดงปีนอะไรแท่งเขียวแบบนี้น่ากลัวมากโดยเฉพาะเขาขึ้นค่อนข้างแรงแล้วมีอันนั้นจะเป็นสัญญาณที่เรียกว่าอะไรคะ bearish ก็คือมีโอกาสจะลงหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ลงเขาก็จะไซด์เวย์แล้วค่อยมาลงทีเดียวเนี่ยลงของตรงนี้อันนั้นขายช่วงนี้ให้พี่ดูนะช่วงนี้กลับมาเราไม่ได้ยุ่งกับเขาแล้วนะก็ไม่ได้สนใจส่วนใหญ่เราไม่ได้ใส่ก็ไม่ค่อยดีค่ะคือบางทีคุณตัวไหนเราไม่ซื้อแล้วเรานี่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อกับเขาก็มีหลายตัวที่เล่นอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวไหนที่เขากลับมาถ้ามีสัญญาณซื้อก็ซื้อได้โอเคเนาะให้พี่ทุกคนลองดูเลยเป็นเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้เราไม่ดูรายใหญ่เลยวิชานี้เน้นเทคนิคเราไม่จัดเน้นเทคนิคล้วนๆเลยโอเคนะเลยพี่ทุกคนลองดูคือความรู้แบบนี้โอสามารถโอให้สร้างความมั่นใจให้เราได้ถ้าเราใช้เป็นจริงๆนะปัญหาก็คือเราเรียนแล้วบางคนไม่ได้มันลงย่อตัวมันหลุดของตรงนี้ค่ะของตรงนี้ผู้ค่อนข้างแรงตีของตรงนี้เนี่ยกำไรเกือบ 10% แล้วก็ตัวนี้ก็หายหมดเหมือนกันนี่พี่ทุกคนลองดูเล่นหุ้นเล็กนะคะต้องมีจิตใจแข็งแกร่งจริงๆเวลาย่อนี่ใจเสียเลยนะเพราะมันหลุดเล็กใช่เสียสิแต่ว่าช่วงนั้นรามี่ก็ชอบแบบสไตล์รามี่เขาเล่นสั้นนะสไตล์รามี่เล่นสั้นรามี่ก็ค่อนข้างแข็งวัยรุ่นค่ะมีอะไรสัญญาณให้เรามาดูว่ามีคุณแนะนำไม่ใช่เมื่อกี้เราไม่บอกแล้วก็ใช้แพทเทิร์นนี้ไงคราว UED มันมีหุ้นตั้ง700กว่าตัวเราจะมาอ๋อพี่ทุกคนที่เรามาดูเนาะที่เราไม่จะชอบไปที่เรียกว่ามีเวลาเราก็ไปถึงธงชาติไทยแล้วก็เล่นไปดูหุ้นเล่นไปดูทุกวันเจอตัวนี้แพทเทิร์นแบบนี้เฝ้าได้หรอบางทีเราไม่ได้สแกนหุ้นค่ะไม่ได้สแกนแต่ว่าบางทีก็สแกน
มีเวลาไหมไม่รู้ว่าทำอะไรนั่งสแกนทีละตัวเลยคุยกันก็ไม่มีความไม่ก็คืออยากให้มีบางคนคุยกับเราไม่ถึงมาสโปรแกรมก็ไม่ได้ทำงานใช่ไหมนั่นก็มาดูเพื่อนหากำลังง่ายกว่าใช่ไหมเราเป็นแบบนั้นเราเล่นก็คือมีเวลาเราไม่แต่ชอบไปคือไล่ไปดูหุ้นไปถึงที่ธงชาติไทยแล้วก็มาไล่ไปดูบางทีก็จะชอบไปที่ดูของเรียกว่าอันเมาส์หรือว่าเป็นราคาอย่างเช่นอันนั้นข้างหน้าแปดนี่จะเป็นหุ้นแพงๆแบบนี้เราไม่ค่อยชอบซื้อหุ้นแพงๆเราไม่ชอบซื้อหุ้นแปดต่ำนิดนึงหุ้นแพงๆส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบรูทิปอย่างเช่นโปรโตคอลเป็นแบบ SCB เป็นแบบธนาคารผู้ใหญ่ๆค่อนข้างชัวร์ปลอดภัยปัญหาก็คือราคาค่อนข้างอะไรคะราคาค่อนข้างแพงรายใหญ่ถ้าเขาอยากจะมาเข้ามาเล่นเขาต้องใช้เวลาคือต้องใช้ทุนเยอะถูกไหมราคาแพงอีกอย่างหนึ่งซื้อก็ค่อนข้างยากเพราะว่าคุณส่วนใหญ่เล่นคุณชอบอะไรชอบซื้อแบบชอบเรียกว่าชอบรูทิปอย่างเช่นโปรโตคอลใช่ไหมบางคนส่วนใหญ่ที่ชอบอย่างเช่นอะไรใครเป็น S1 ปั้นบูชอบเล่นแต่เซต50เซต100ที่คิดว่าค่อนข้างปลอดภัยมีการผลอะไรด้วยซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจนะคือเราเล่นคู่โอเคได้ปัญหาก็คือหุ้นของเราอะเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงถ้าเป็นเทรนขาขึ้นโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเทรนขาลงอะอย่างเช่น S1 เมื่อก่อนมีคนขายคนเยอะเลย S1 นะเมื่อก่อนที่โลเข้ามาของตัวนี้ให้พี่ทุกคนลองดูที่เพิ่งเข้าที่เนี่ยแอดวานของตัวนี้มีคนที่ขาดทุนของตัวนี้ช่วงนั้นที่เราไม่รู้จักคุณแผงก็คือมาถึงโฮมลี่ปุ๊บมีแต่คนถามว่าแอดวานปุ๊บตัวพี่ทีพีคือหุ้นใหญ่ก็คือค่อนข้างเสถียรเขาจะไม่ได้ขึ้นลงเหมือนหุ้นเล็กวันเดียวสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จัดพันทวนหุ้นเล็กนะคะอย่างเช่นที่เมื่อกี้ที่ให้พี่ดูนะคะเนี่ยวันเดียวก็หลายเปอร์เซ็นต์หุ้นแต่นั้นคือราคาถูกรายใหญ่สามารถที่จะอะไรคะเขาควบคุมราคาได้ง่ายเขาปั่นได้ง่ายเลยที่บอกว่าความผันผวนก็ผันผวนกว่าถ้าเราเล่นแบบหุ้นเล็กใจต้องเข้มแข็งจริงๆโอเคเนาะแล้วพยายามหาหุ้นที่เราคุ้นเคยถ้าผันผวนเกินก็ไม่ดีอย่างเช่นเรามาดู SQ ไม่ดีรังนี้ก็ได้ไปเล่นชอบบางที่ชอบแต่สนุกของตัวนี้นะเฮ้ยอย่าบอกว่าเราไม่ชวนแต่คุณเราไม่ทำไรนะเราไม่ก็เคยขาดทุนเหมือนกันนะโอเคนะแต่ว่าพอถึงที่พูดถึงคุณแบบนี้ก็อธิบายให้พี่ฟังคุณแบบนี้พี่ทุกคนที่ลองดูเนี่ยขึ้นวันเดียวก็ตกอันนั้นก็ขึ้นก็จะตกลิ้นรังนี่คือของประมาณของแถวๆนี้ใต้รังก็หนีแล้วคือก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันเพราะว่าขึ้นยืดลงก็หนักอารมณ์ของเราก็เสียได้จริงๆในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าบางทีชอบแบบสนุกคือนั่งทุกวันบางทีไม่มีสอนคุณจีนจะได้แบบนี้ค่อนข้างแข่งกันบางทีอันนั้นคุกพูดเรื่องจริงเนาะถ้าถึงวันอังคารบางทีเหมือนไม่รู้จะทำอะไรแล้วตอนนี้ไม่เหมือนกันนะช่วงนี้รานี่ได้สมัครโค้ชหลายโค้ชเลยเป็นของก็อยากรู้ถึงวันอังคารก็ไปเรียนไปเรียนอะไรไม่บอกนะคะเรียนภาษาไทยหรอเราไม่เรียนภาษาไทยกับพี่ทุกคนไม่เรียนเนาะเรียนแบบข้าวชกมวยเรียนจบแล้วค่ะเรียนชกมวยตั้ง6อะไรนะ6เดือนก็เสียไปกับ 20,000 เหมือนกันก็ไปเรียนไปออกกำลังกายนะคะคือเพื่อปกป้องตัวเองเฉยๆนะแล้วก็น้ำนี่ชอบทำกับข้าวใช่ชอบทำขนมไม่ถึงกับอ้วนน้ำนี่ชอบสปาชอบแบบนวดไปเรียนนวดไปเรียนสปามากหลายอย่างเลยชอบเอาละจำมาอยู่เมืองไทยไม่คิดถึงเมืองจีนคิดถึงไงเดี๋ยวเดือนหน้าก็รีบไปละกลับไปสองอาทิตย์นะอยากคิดถึงไหมโอเคห้ามชวนคุยเดี๋ยวเนื้อหาไม่จบเขาบอกว่าวันหนึ่งคนรับเพื่อนหนึ่งตัวเนี่ยยังไม่จบเลยเขียวเลขยังไม่จบเลยนะห้ามไปชวนคุยแล้วนะโอเคเมื่อกี้นะคะให้พี่คุณได้ดูว่าคุณที่เป็นแพทเทิร์นที่เขา
ให้แอนชูเตอร์หรือว่าเป็นแบบแอปเปิลทอปเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเราไม่คิดว่าแพทเทิร์นหรือว่าอะไรเราจำไม่สำคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจจริงๆอย่างจริงๆว่าคือ2อันนี้ค่ะเราไม่ได้สรุปให้พี่ทุกคนแล้วเมื่อกี้เราก็คือได้รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เขาไม่ได้ทำเนลไฮแล้วของตรงนี้จะมีกรณีที่เขาอาจจะตรงนี้เริ่มเป็นแบบอะไรคะไซเวย์หรือว่าอาจจะเป็นแบบนี้ลงก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกรณีอีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นตัวที่หุ้นที่ขาลงนะคะของตรงนี้ก็คืออะไรคะจุดที่ต่ำทำไงคะทำแนวรอจุดที่สูงก็ทำแนวรอแล้วพอถึงช่วงนี้จุดที่ต่ำช่วงนี้ล่ะยกรอแล้วนี่ก็คือหมายถึงว่าคอนเฟิร์มบอททอมเอลหมายถึงว่าตรงนี้จะบอกว่าจะเป็นบอททอมแล้วบอททอมแล้วไม่ใช่บอกว่าซื้อได้แล้วมันไม่ใช่ที่บอกว่าเขาถึงขอบเขตที่ค่อนข้างเซฟปลอดภัยซึ่งเราสามารถติดตามได้เท่านั้นไม่ใช่บอกว่าซื้อได้เลยนะโอเคถ้าพี่ทุกคนที่บอกว่าซื้อแล้วโอเคพี่ทุกคนมีวินัยก็ได้ถ้าเมื่อไหร่หลุดแนวรับก็ได้แล้วข้อนี้เข้าใจไหมคะเอาตัวอย่างให้พี่ทุกคนดูเลยอย่างเช่นหุ้นที่อะไรคะมาแล้วนะถึงเรื่องที่สำคัญแล้วนะ PTG นะคะ100%ให้พี่ทุกคนดูปุ๊บพี่ทุกคนสามารถดูได้เราตัวนี้เป็นขาลงเราก็จะมาดูว่าจุดต่ำเขาจะทำแนวลงไหมในรายนี้เที่ยวว่าจุดที่ต่ำอย่างเดียวนะจุดที่ต่ำเป็นไงคะแนวลงพอถือของช่วงนี้นะคะตื้อตื้อตื้อขึ้นไปจุดที่ต่ำเป็นไงบ้างแล้วยกแล้วยังเป็นขาลงไหมไม่แล้วเริ่มไม่ปกติแล้วเริ่มอาจจะมีโอกาสที่เป็นไซด์เวย์หรือเรียกว่าอาจจะวันนั้นขาขึ้นก็ได้ซึ่งลงไม่ชัดเจนเลยลงก็มาฟอลโล่หลังจากนั้นหุ้นตัวนี้พี่ทุกคนลองดูเริ่มเป็นอะไรคะเริ่มขาขึ้นในระยะสั้นแล้วพี่ทุกคนลองดูของตัวนี้นะคะทำเลยพี่ทุกคนลองดูวันหลังเราหาหุ้นแบบนี้พี่ทุกคนสามารถเฝ้าได้แล้วแล้วเฝ้าได้แล้วตรงไหนจะถึงจะเป็นจุดซื้อล่ะเราไม่จะให้ตัวอย่างหุ้น2ตัวนี้ก็คือ PTG กับ Eachip หุ้นตัวนี้แพทเทิร์นคล้ายกันมากๆพี่ทุกคนลองดูนะจากที่เมื่อก่อนที่เขาขาลงจนถึงของวันนี้นะคะตื้อตื้อตื้อขึ้นมาพี่ทุกคนลองสังเกตดูจุดที่ต่ำทำไงคะอยู่หายไปเรื่อยๆในพี่ทุกคนอาจจะไม่ต้องทำอะไรปกท่านตัดเปอร์ปกท่านให้แอนชูเตอร์อะไรลานี่ขอให้พี่ทุกคนจำได้จุดที่ต่ำจุดที่สูงเขาอยู่หายหรือยกรอหลังจากนั้นพี่ทุกคนสามารถไปตีเทรนไลน์ได้ว่าของตรงนี้เลยเนี่ยจุดที่ต่ำของตรงนี้ลาเส้นไปแล้วจุดที่สูงนะคะจุดที่สูงค่ะตรงนี้จะเป็นไฮเก่าไว้ถูกต้องพี่ทุกคนก็สามารถตีเทรนไลน์ได้นี่ของตรงนี้นะคะท่านลุกแล้วเป็นไงบ้างขึ้นแล้วซื้อใช่นี่ในไซด์เวย์ของตรงนี้นะคะพี่ทุกคนก็สามารถที่จะนะคะเอาได้ละนี่อาจจะแพงก็ประมาณแถวๆนี้แหละคือเราไม่ซื้อค่อนข้างสูงเราไม่ซื้อที่10.6ของแถวๆนี้ซื้อแล้วกำไร 10% ราคาก็โยงเหมือนกันให้พี่ทุกคนลองดูเห็นไหมตรงนี้โยกช่วงนี้คือย่อนะให้พี่เพิ่มดูคือมีย่อเหมือนกันนี่บางทีก็อยากลดให้เขาย่อลงคือย่อมาค่อยอ่ะแต่ว่าบางทีเราไม่กลัวเขาจะขึ้นมาค่อนข้างยืดถึงจะย่อเลยก็คือซื้อไปนี่เป็นก่อนใช่ไหมเป็นแบบนี้แต่ว่าพี่ทุกคนมีโกวีทีสองซื้อก็คือจุดที่หนึ่งโดนตอนที่เขาเตะถ้าติดแล้วเราก็ต้องระวังมีโอกาสที่จะย่อเราก็ต้องทำใจให้ได้ไม่งั้นบอกอาจารย์เนี่ยซื้อปุ๊บลงเลยขายแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งเลยโอเคนะอันนั้นก็คือเป็นวิธีที่ลองมาดูตอนที่เราเข้าใจแนวโน้มอย่างจริงจังตอนที่เขาจุดต่ำเนี่ยเริ่มยกไฮขึ้นนะพี่ทุกคนอันนั้นจะเป็นขอบแผ่ที่เรียกว่า A จุดที่เราทำไม่ใช่แค่หนึ่งจุดอย่างเดียวก็จะเป็นแบบ A เป็นแบบ range ของช่วงนี้นี่ครั้งหลังจากนั้นเท้าคุณตัวนี้พี่ทุกคนลองดูคือเยอะมากแล้วมีโฮมลี่มาคอนเฟิร์มด้วยดีมากเลยพี่ทุกคนจะได้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าห
หุ้นตัวนี้นะคะมีอะไรคะรายใหญ่ที่บอกว่าถ้าต่ำกว่า25แสดงว่าเขาค่อยๆสะสมใช่ไหมค่อยๆสะสมถ้าเมื่อไหร่ที่เขาถึง25เขาสะสมได้อย่างจริงจังอย่างจริงจังแล้วก็มาสามารถที่จะลดราคาแล้วพอถึงของตรงนี้ถึง 50% เป็นไงคะ 50% ก็คือช่วงนี้เขาสามารถที่จะควบคุมราคาได้ทั้งตลาดคือ 100% เขามีชิปที่อยู่ในมือตั้ง 50% แล้วเขาก็จะมีทุนด้วยเขาลดราคาเป็นไงบ้างจะเป็นช่วงที่เขาตรงนี้แรงมากๆเพราะรายใหญ่รายใหญ่คือใครรายใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มที่เขามีเงินค่อนยืดเขาซื้อหุ้นตัวนึงในราคาที่ถูกอย่างเช่นพี่ทุกคนเห็นซื้อที่ถูกระหว่างทางก็สะสมเทสขย่าแล้วก็ตัวนี้ล่าราคาแล้วก็มาแกว่งของเขาได้แถวๆนี้อ่ะจากจุดที่ต่ำมาถึงจุดที่สูงทำไงคะยืมกำไรเยอะซื้อต่ำขายสูงจำนวนหุ้นเยอะไหมเยอะได้ส่วนต่างจำนวนหุ้นเยอะก็ได้กำไรนี่ถ้าปีนึงนะคะอาจจะเขาเล่นหุ้นไม่กี่ตัวเขาก็สามารถที่บอกว่ามีกินมีใช้ได้อย่างเช่นภาษาสุภาษิตจีนที่เรียกว่าเส้นเหนียนเส้นเหนียนผู้ใครช่างใครช่างเส้นเหนียนก็เป็นความหมายแบบนี้อ๋อไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าเราอาจจะสามปีไม่ได้เล่นหุ้นแต่ว่าทำเมื่อไหร่เราเล่นหุ้นเราได้สักตัวนึงสามารถมีกินมีใช้ได้ทั้งสามปีโอเคเนาะในรายใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นกรณีแบบนี้ในพี่ทุกคนที่รามีที่พูดไปพี่ทุกคนเข้าใจรายใหญ่ได้มากขึ้นไหมรายใหญ่ก็ไม่ได้เหมือนเราใต้กำไร 10% ก็กลับบ้านฉลองกันละไม่ใช่เราเคยเล่นเขาเล่นรอบเขาเล่นรอบแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเล่นไม่กี่ตัวแล้วพี่ทุกคนลองดูเผ่าของเรามีกี่ตัวสำหรับพวกพี่ของรายใหญ่ในเบเกอร์ชิปตอนที่สอนเบเกอร์ชิปก็จะค่อนข้างเยอะก็คือมาพูดถึงค่อนข้างเยอะรายใหญ่คือเขาซื้อไม่กี่เขาอาจจะเขาต้องควบคุมราคาใช่ไหมคะเขาจะไม่กี่ตัวหุ้นส่วนใหญ่เยอะมากซื้อหุ้นเสร็จปุ๊บขายหุ้นเสร็จปุ๊บโอ้ยตัวนี้ยังไม่กำไรเลยเดี๋ยวก็ต้องไปทำกำปั้นใหม่แล้วรายใหญ่ก็เล่นหุ้นเสร็จแล้วเป็นไงเขาบอกว่าขายหุ้นเสร็จเฮ้ยปีนี้ถึงเป้าแล้วโอเคไปพักเที่ยวได้ละอันนั้นจะเป็นแบบที่ตอนที่เราเรียนที่หุ้นเนาะอาจารย์ก็จะมีเป็นแบบตัวอย่างมีแบบภาพให้เราเห็นค่อนข้างเยอะด้วยถ้าพี่ดูคือเราดูนะหลังจากนั้นคุณแบบนี้เป็นไงบ้างเราจะใช้ความรู้ของเราที่วันนี้เรียนมาวิเคราะห์ดีไหมปิดอันนี้ก่อนนะสองเตือนนี้ร้านนี้จะแบ่งทันเข้ากับพี่ทุกคนเนี่ยการถือของตรงนี้ปุ๊บครึ่งค่อนข้างยืดแล้วก็พี่คุณทุกคนจำได้นะจุดที่ต่ำจะเป็นแนวรับใช่ไหมจุดที่ต่ำเป็นแนวรับจุดที่สูงจะเป็นอะไรคะแนวต้านจุดที่ต่ำหมายถึงว่าราคาโยกมาถึงแถวๆนี้ก็คือเด้งขึ้นเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาแรงซื้อก็คือคิดว่าตลาดควรคือถึงตรงนี้น่าจะรับได้เขาก็จะเนี่ยน่าจะก็คือลายเย็นเข้ามาแหละน่าจะก็คืออารมณ์ของตลาดคือคิดว่าก็จะขึ้นรับได้เลยหุ้นจะขึ้นส่วนที่ของตรงนี้นะคะก็คือบางคนคิดว่าราคาสูงแล้วเขาก็คิดว่ามูลค่าถึงช่วงนั้นเลยก็จะไม่ได้ขึ้นไปอีกแล้วก็จะลงมาในของจุดที่ไฮก็จะเป็นแนวต้านถ้าเราจำง่ายๆแล้วหลังจากนั้นหุ้นตัวนี้พี่ทุกคนลองดูเลยว้าวเท่งเทียมเป็นไงกำไรเป็นไงคะกำไรหายยังไม่ได้หายคุณ พี่ซื้อตั้งแต่ขั้นแรกเลย เดี๋ยวค่อยมาดูเอานะแล้วพี่ทุกคนลองดูนะอย่างเช่นของตรงนี้ต้องเป็นแนวรับใช่ไหมคะเขาควรต้องทำนิวไฮแล้วของช่วงนี้ได้ทำนิวไฮไหมได้ทำนิวไฮไหมก็คล้ายๆกันอาจจะก็เท่าๆกันนะไม่ได้ที่ชัดเจนถ้าไม่ที่ชัดเจนก็ต้องระวังแล้วเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้ทำนิวไฮยื้อกับตรงนี้นะให้พี่ทุกคนดูมันต่างกันนะจุดนี้อันนี้กรณีที่2กับกรณีที่1เหมือนกันไหมไม่เหมือนจุดที่1ของตรงนี้เป็นไงคะห่างกันเขาไฮแล้วจุดที่2ล่ะเนี่ยใกล้ๆกันของตรงนี้คือขึ้นยังไม่ยื้อก็จะลงมาค่อนข้างลึกลึกก็คือพักตัวค่อนข้างลึกวันหลังก็ระวังที่เขาอาจจะไม่มี power ที่ขึ้นก็จะค่อนข้างน้อยโอเคเนาะนี่พี่ทุกคนลองเห็นดูนี่ของตรงนี้ลงค่อนข้างยื้อเน
เนี่ยยังไม่ได้ทำเนวฮาหรือเท่าเติมน้ำต้องระวังแล้วพี่ทุกคนก็ต้องมาตีแทนไลน์ของตรงนี้แล้วเนี่ยเริ่มเป็นช่วงที่ไซด์เวย์แล้วใช่ไหมไม่ได้เป็นแทนที่ขาขึ้นนะแล้วพี่ทุกคนลองดูจุดที่สูงตรงนี้นะคะจุดที่สูงอยู่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ละไม่ทำไฮแล้วคุณอย่างน้อยก็รู้ว่าคุณแบบมันเป็นอะไรคุณเข้าไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วพี่ทุกคนเราก็ต้องมองภาพให้ใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่ใช่เห็นวันหนึ่งราคาขึ้นลงจะผันผวนใจเราก็ต้องนิ่งได้ว่าคือหุ้นตัวนี้เขาจะไปยังไงหุ้นตัวนี้คือกำลังไซด์เวย์อยู่เขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นหรือที่เรียกว่าอะไรคะลงหรือสิ่งที่เราต้องทำก็คือ wait and see นะคะหรือต้องดูต้นทุนของที่ทุกคนนะถ้าซื้อที่ต่างๆโอเคเนี่ยหลุดแล้วเราค่อยขายได้อันนั้นคือใช้ความรู้ของทีมเขาอย่างเดียวนะแล้วพี่ทุกคนลองดูเนี่ยหลุดแล้วพี่ทุกคนตัวนี้ขายได้ไหมขายได้แล้วขึ้นอ่ะก็ต้องทำใจให้ได้นะเป็นเรื่องปกติบางคนบอกอาจารย์เนี่ยขายแล้วขึ้นทำไงดีเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่ขายเขาลงไปแบบนี้ล่ะทำไงดีนี่ก็คือสิ่งเราเป็นนักลงทุนที่สำคัญที่เราต้องดูก็คือทุกอย่างเราต้องมีหลักการเวลาเราใต้เราต้องรู้ว่าเราได้เพราะอะไรไม่ใช่ความโชคดีนะเราไม่สามารถโชคดีตลอดไปถ้าเราไม่สามารถมีหลักการแอนเงินทำให้เราทำกำไรได้อย่างโดดเด่นนั้นเราก็ต้องศึกษาเด็กด้วยแล้วพี่ทุกคนลองดูล่าสุดของตัวนี้หุ้นตัวนี้เป็นเทนขาขึ้นหรือขาลงลงเนี่ยจุดที่ต่ำลงแล้วเราจะรีบไปซื้อไหมไม่พี่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเรามีวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ได้หลายครั้งแล้วเพราะว่าช่วงนั้นมีสมาชิกสแกนเจออะไรคะสแกนเจอของตรงนี้สแกนเจอของตรงนี้คือเป็นลิปปิ้นเต็งถามน้ำไม่ว่าจะซื้อไหมใช่ไหมจำได้ไหมน้ำไม่ขยายให้พี่ทุกคนดูนะน้ำไม่บอกว่ายางเพราะอะไรน้ำไม่จะเช็คแชนเนลให้พี่ทุกคนดูหาจุดที่สูงมาจากจุดที่สูงมาลากแล้วของตรงนี้จุดที่ต่ำหุ้นแบบนี้จะอยู่ในช่วงที่อะไรคะ channel ขาลงแล้วถ้าเราอยากจะซื้อก็ต้องรอให้ที่เขาตัวนี้ทะลุขึ้นแล้วทะลุขึ้นแต่ว่าเขายืนได้หรือยังยืนได้หรือยังยังไม่ชัวร์ลงก่อน2วันแล้วยังเป็นสีแดงนะยืนได้หมายถึงว่าควรเป็นแบบที่แท่งเขียวแล้วของตรงนี้นะคะเล็งซื้อจะไม่ค่อยยืมเนี่ยเป็นแบบแท่งสีแดงแล้วก็หลุดลงมาเลยเป็นคุณแปะนี้ก็จะไม่มาแรงแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณแปะนี้คือยังไงพี่ทุกคนลองดูเพนชอลแล้วก็ตีซื้อของตรงนี้เพนชอลแล้วก็ของตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนคุณแปะนั้นนะคะคือเราหาจุดที่ต่ำจุดที่ต่ำคุณแปะนั้นคืออะไรคะเป็นแพงคือขาขึ้นอันนั้นคือเป็นอะไรคะขาลงแล้วหุ้นตัวนี้ขึ้นมาตั้ง100กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ200เปอร์เซ็นต์พี่ทุกคนลองดูตัวสมัยก่อนเราเล่นคุณนะพี่ทุกคนคือไม่ใช่แบบนี้นะตัวกราฟก็ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่ขยายใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่แนะนำขยายใหญ่ส่วนแล้วก็ย่อถึง3ถึง4ครั้งส่วนใหญ่เราไม่ชอบย่อถึง4ครั้งก็คือให้พี่ทุกคนดู1 2 3แล้วก็4ไม่ใหญ่มากก็ไม่เล็กมากถ้าเราแค่ย่อถึงแบบนี้เราแค่ตัวว่าโอ้ละเอียดเส้นคืออะไรคะตัวแบบนี้คืออะไรไซด์เวย์แต่ว่าเราย่อลงมาแล้วพี่ทุกคนลองดูใช่ไหมคุณแบบนั้นคือเป็นขาลงเป็นแบบนี้แล้วทำไมให้พี่ทุกคนตัวย่อลงมาทำไมของแถวๆนี้เป็นลิควิดเต็งก็ไม่เอาพี่ทุกคนสามารถดูได้ว่าเมื่อก่อนคือเป็นขาลงตลอดตัวนี้ขึ้นมาเยอะแล้วเป็นไงบ้างตรงนี้แค่เป็นช่วงที่ค่ากันนะคาดการว่าเขาอาจจะเป็นเคลื่อนไหวใหญ่ที่เขาปล่อยของยังไม่เสร็จเพื่อทำให้ราคาเต้นขึ้นแล้วก็ปล่อยของแล้วเมาก็จะไม่รู้เขาจะเป็นยังไงเนี่ยรีบเข้ามาในตอนที่พี่ทุกคนเป็นลิปปิ้นเต็งก็จริงร้านไม่สนุกพี่ทุกคนสแกนใช้วิธีไหนใช้วิธีคือสแกนลิปปิ้นจากเมื่อก่อนขาลงมานานแล้วแล้วก็หาหุ้นที่เป็นแบบนี้ลิปปิ้นเต็งไม่ใช่คือหาหุ้นแบบนั้นขึ้นมาสูงๆแล้วก็โย่ลงมาแล้วก็เป็นดิปินแดงจะไม่เวิร์กเพราะหุ้นแบบนี้เคยขึ้นมาเยอะแล้วถูกต้องไหมกรณีแบบนี้มีโอกาสที่เขาขึ้นมาเพื่อแปะของอีกอย่างหนึ่งหุ้นแบบนั้นจากข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้ราคาก็ค่อนข้างสูง
แล้วถ้าเราซื้อไปแล้วเราอยากจะนำเพลงก็ไม่ได้ไม่สามารถถือได้เพราะงานตามเพราะตุ้มทองเราพระสุขสวรรค์เหมือนกันไหมครับสวรรค์สวัสดีร้านนี้ขอเอาลิปปิ้งออกไปนะตอนที่เอาลิปปิ้งออกไปง่ายๆกดที่ BBE แล้วก็กดดีลิทก็ขึ้นมาเลยพี่ทุกคนลองดูตอนนี้สวัสดีเป็นไงบ้างคะสวัสดีใช้ความรู้ของวันนี้เห็นไหมพี่ทุกคนวิเคราะห์เป็นเลยอ่ะเนี่ยล่าสุดทำนิวไฮไหมทำนิวไฮแล้วร้านนี้จะชอบให้พี่ทุกคนแนะนำไปดูที่วิกิก่อนเนี่ยแนวน้องใหญ่เป็นอะไรคะขาขึ้นพี่ทุกคนตีแทนไลน์เนี่ยคือไม่ขาขึ้นอย่างดีงามใช่ไหมแล้วก็โอเคอีกตัวนึงให้พี่ทุกคนเข้าใจวิธีนี้วันนี้ต้องขอเลื่อนเวลาสัก10 นาทีนะเนื้อหายังไม่จบไม่จบไม่ให้พี่ทุกคนกลับบ้านเพราะเป็นแพทเทิร์นที่ดีโอเคอีชิปมาแล้ววันหลังพี่ทุกคนที่ลองดูขอทบทวนนี้นะนะแพทเทิร์นอันนี้นะไม่ใช่เป็นเรียกว่าแพทเทิร์นเป็นแบบคำเดือนถ้าเมื่อไหร่รอจุดต่ำของตรงนี้ไม่ได้ทำเนวรอแล้วก็เขาทำเนวไฮแล้วแสดงว่าเริ่มเป็นแบบบอทเทิร์นเอแม้ว่าไม่ใช่บอกว่าให้เราที่จะซื้อหมายถึงว่าให้เราที่จะเลิกเป้าแล้วโอเคนะแล้วพี่ทุกคนก็ลองดูของตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกันไหมเนี่ยพี่ทุกคนลองดูนะจุดที่ต่ำจุดที่ต่ำทำไงคะสูงขึ้นแล้วก็คุณแบบนี้ตื้อตื้อเนี่ยตรงนี้เป็นไงคะสูงขึ้นแล้วตรงนี้จะเป็นแบบไฮเก่าของตรงนี้ด้วยพี่ทุกคนเห็นไหมคะไฮเก่าแล้วของตรงนี้นะคะแพทเทิร์นเป็นอะไรคะสามเหลี่ยมเนี่ยตรงนี้ทะลุแล้วเนี่ยโอ้ยเปิดกระตุกขึ้นไปให้พี่ทุกคนลองเข้าไปดู MCD เป็นไงบ้าง MCD เป็นไงบ้างคือเลยพี่ทุกคนสามารถที่จะเห็นตรงนี้จุดที่ต่ำจุดที่ต่ำเขายกไฮขึ้นไปแล้วสำหรับคนที่เขารักความเสี่ยงได้สามารถที่จะเริ่มที่เก็บแต่ว่าเก็บแล้วต้องระวังคือใจต้องนิ่งเรารู้ว่าอันนั้นจะเป็นแต่ป้องทำเฉยๆเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะล่าราคาถูกต้องไหมถ้าพี่อยากซื้อแล้วราคาจะวิ่งไปเลยพี่ทุกคนก็รอให้เขาสะสมความกันนานนิดนึงเอา MCD มาสูงช่วงนี้นะคะค่อนข้างนานนะพี่ทุกคนลองดูตอนที่เขาล่าราคาก็จะค่อนข้างแรงหลังจากนั้นพุ่งตัวนี้เป็นไงบ้าง1เด้งเหมือนกันเป็นท็อปเกนเนอร์สำหรับปีนี้เหมือนกันแพทเทิร์นเหมือนกันไหมแต่ PTG ใช่ไหมนี่ที่อยากบอกอาจารย์คุณออกมาแล้วถึงจะมาพูดทำไมไม่โชว์ก่อนลามี่รู้นะคือคนอื่นยังไม่ใช่เป็นสมาชิกไม่ว่ากันเป็นสมาชิกแล้วพูดแบบนี้ไม่ได้โอเคถ้าแบบดูแบบนี้ว่าเราต้องดูแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมข้างบนใช่ไหมคะค่ะแล้วพี่ทุกคนลองดูข้างบนของตัวเนี่ยข้างบนเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ทำนิวไฮแล้วเห็นไหมคะตรงนี้จุดที่ต่ำอย่างน้อยของช่วงนี้ไซด์เวย์หลุดลงมาทำยังไงคะก็หายแล้วหลังจากนั้นพี่ทุกคนลองดูนะเนี่ยไฮของตรงนี้ยังมีแนวต้านสำหรับอนาคตนะเนี่ยชนก็ลงชนก็ลงพี่ทุกคนลองดูนี่ก็คือใช้วิธีของเทคนิคอลถ้าเราเข้าใจอย่างจริงจังคือจุดที่ต่ำจุดที่สูงไม่ได้ทำเนวไฮทำเนวโลละอันนั้นจะเป็นคำเตือนโอกาสและความเสี่ยงแล้วพี่ทุกคนก็สามารถเอาโฮมบารีมาช่วยพี่ทุกคนอะโอกาสได้สูงกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้เป็นแบบแพทเทิร์นนี้เลยเราแค่มาเจาะเลือกอะไรคะเจาะเลือกตรงนี้ให้พี่ทุกคนดูนะสำหรับสมาชิกใหม่บางคนนะเอา PTG ก่อนอันนั้นเพราะว่าไม่ค่อยผ่านคนบางคนจะเป็นยังไงอาจารย์บอกว่าลิปปิ้นเด้งซื้อลิปปิ้นเขียวขายเด้งก็ซื้อเขียวก็ขายไม่กำไรเลยซื้อมา2ครั้งแล้วกำเต็งก็ซื้ออะไรคะเนี่ยแถวก็ขายซื้อ3ครั้งแล้วเป็นไงคะไม่เวอร์เลยโฮมารีจ่ายมาต้องเป็นแสนแล้วไม่เวอร์เลยไม่เวอร์แล้วเป็นไงคะเนี่ยไม่เชื่อละไม่เชื่อแล้วเป็นไง V โอเคเนาะในที่บอกว่าโปรแกรมเป็นตัวช่วยทำให้เราคัดคุณได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาโฟคือม
ติว่าเรามีความรู้ที่ทุกคนก็ลองดูอันนั้นที่21ปีที่เรามาคำนวณคือ 87.4% หมายถึงว่าต้องเป็นฟังก์ชันที่ใช้ร่วมการใช้ความรู้มาสมนิดนึงสามารถสูงถึง 87.4% ได้เด็กพี่ทุกคนลองดูเราใช้วิธีแบบนี้แล้วพี่ทุกคนวางหลังซื้อตรงนี้โอกาสสูงไหมสูงที่สำคัญก็คือพี่ทุกคนต้องมีความคิดแบบนี้โดยที่ไม่ใช่เต็มตรงนี้ก็ซื้อละต้องมีหลักการว่าอ๋อตรงนี้เป็นแบบปอกท่านแล้วนะเป็นแบบปอกท่านแล้วนะโอเคไหมและอีกอย่างหนึ่งนะที่โค้ชเชอีกตัวนึงให้พี่ทุกคนดูด้วยเท่าแก่น้อยหลายครั้งแล้วยังไม่ทะลุเลย ให้พี่ทุกคนดูเราสามารถย่อรวมเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ลงไปแบบนี้ตอนนี้คืออะไรคะขึ้นเนี่ยใช่ไหมสร้างฐานละเลยเราไม่ใช่สามารถแค่แบบนี้เราเป็นนักลงทุนเราต้องมองไกลนิดนึงย่อลงมาตรงนี้นึงหลังจากนั้นของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูจุดที่ต่ำของตรงนี้ลองดูนะจุดที่ตามเป็นไงคะนึกยกไฮขึ้นนะนี่ก็คือเขาจะเตือนโอกาสใช่ไหมโอกาสมาแล้วโอกาสไม่ใช่บอกว่าตูปุ๊บมาเลยโอกาสจะอยู่กับใครอยู่กับคนที่เขาเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีๆโอกาสจะมานะใช่ไหมนี่พี่ๆทุกคนก็ลองดูคนที่เป็นกรณีแบบนี้สามารถที่จะเก็บไว้ที่ my favorite ได้แล้วก็รอให้ของตรงนี้ที่เขาแบกได้พี่ทุกคนลองดูนะใครก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมยังไม่หลับนะน้ำนี่เสียงเพราะขนาดนี้น่าจะไม่หลับ จริงๆน่าจะหลับได้เพราะว่าพอเกินเลยไม่หลับ โอเคแค่อยากเทคเฉยๆพี่ทุกคนหลับหรือยังแล้วพี่ทุกคนต้องรีบร้อนไหมคุณตัวนี้ไม่ต้องเห็นไหมพี่ทุกคนวันนี้เราไม่เชื่อนะวันนี้เรียน1ชั่วโมงครึ่งพี่ทุกคนได้เข้าใจเห็นได้มากขึ้นวันหลังที่เรามาวิเคราะห์คุณตัวนึงก็ไม่ได้ตอบว่ารีบร้อนมากเกินไปหรอกเพราะพี่รู้ว่าคุณแบบนั้นเครียดเป็นแบบอะไรคะป๊อปท่านเฉยๆเราสามารถเข้าได้แต่ว่ายังไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ซื้อสัญญาณที่ซื้อพี่ทุกคนสามารถที่จะอะไรคะเป็นช่วงแล้วก็ที่สามารถรอให้เขาที่จะทะลุได้พร้อมๆที่มีรายใหญ่เข้ามาเสริมตอนนี้มีรายใหญ่นะรายใหญ่ก็กำลังเป็นไงนะเทสขยับขยับจนพี่นักลงทุนไม่กล้าที่จะเล่นละเขาได้รับของละเขาจะได้ละโอเคในช่วงนี้นะคะเราไม่ต้องคือเรามีเทคนิคเราไม่ต้องเข้าออกก็ได้เราก็คือรอจนที่เขาพร้อมรับเหมือนเมื่อกี้เราก็ไปพร้อมเขากับเขาได้โอเคเนาะพี่ทุกคนเข้าใจแพทเทิร์นนี้หรือยังเข้าใจแล้วนะแล้วสุดท้ายอีกแพทเทิร์นอีกทีนึงก็คือเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าล่าราคาที่จริงๆแล้วแต่ละอาจารย์ก็เรียกว่าเน้นป่วยมากๆก็คือเป็นแพทเทิร์นตัวนี้นะคะแล้วคุณตัวนี้พี่ทุกคนลองดูโปรแกรมของตรงนี้ยังโชว์อยู่ไหมคะเห็นไหมคะเป็นแพทเทิร์นอะไรคะแพทเทิร์นที่ล่าราคาคือหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเขาจะเทสก่อนเทสปุ๊บของตรงนี้ก็จะสะสมของตรงนี้สะสมนานแล้วท่านเมื่อไหร่ที่เขาเปิดเอาแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะอะไรคะล่าราคาปัญหาก็คือไซด์เวย์ก็ไซด์เวย์แต่ว่ารู้เรารู้ได้ยังไงคุณแบบนั้นวิ่งได้เลยนี่เป็นที่สำคัญเลยต้องมีโฮมมารีมาช่วยก็คือคุณแบบนี้ใครสะสมรายสะสมบางทีเขาไซด์เวย์นะเทียบเป็นแบบรายย่อยเฉยๆนะเป็นแบบรายย่อยเลยเราต้องดูว่ามีรายเห็นมาสะสมหลังจากนั้นของตรงนี้พี่ทุกคนรู้ไหมของตรงนี้8วันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์8วันขึ้น122%ในของช่วงนี้122นะเข้าไว้ก่อนเนาะ8วัน122ใช่ไหมคะลองดูนะใช่ไหมอ๋อ122หลังจากนั้นนะคะหุ้นตัวนี้พักตัวเหมือนกันนานมาหลังจากนั้นตรงนี้เปิดเอาอีกตรงนี้ก็คือเกือบสองเลขเราไม่มีสมาชิกของเราไม่คนที่คนที่เป็นพี่ชายของคุณวะถ้าบางคนจะรู้จักรู้สิร้านที่คุณนึงเธอชื่อคนวะเขาก็เป็นสมาชิกแล้วก็มาเพิ่งมาทำงานที่ห้องนี้ด้วยพี่ชายของเขาก็เป็น VIP เป็นสามเซ็ตแบงค์แล้วพี่ชายได้เงิน160%แล้วครั้งหน้าร้านไม่ควรโชว์ให้พี่ทุกคนดูก็ได้นี่คือเป็นไม่ใช่บอกว่าคือแค่พูดเฉยๆนะนี่คือสมาชิกเอามาทำกำไรได้จริงแล้วตรงนี้แนะนำอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือของตรงนี้อันนั้นคือตรงนี้คือช่วงที่หนึ่ง
ช่วงที่2เวลาพักตัวต้องรอให้เขาพักตัวค่อนข้างนานโอเคนะพักตัวค่อนข้างนานหมายถึงว่าเขาจะมีเรียกว่าสะสม power ยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราทำงานแบบเหนื่อยเหนื่อยเราต้องพักไหมต้องพักเนี่ยเดี๋ยวถูกจีนมันที่พักยาวๆแล้วนะโอเคของตรงนี้นะคะของช่วงนี้นะคะพักๆแล้วก็จะมีโอกาสเดี๋ยวปีหน้านะเป็นไงบ้างเป็นคนร่วมกิ่งขึ้นใช่ไหมโอเคแล้วของพี่ทุกคนลองดูนะตัวนี้คือพักแล้วก็จะสะสม power ไล่อยู่ก็เช่นกันถ้าเมื่อไหร่เราขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นได้แรงโอเคนะด้วยของตรงนี้นะคะเน้นนำของตรงนี้ช่วงที่เขาไซด์เวย์นานๆพยายามของตรงนี้สมมติว่าของตรงนี้ไซด์เวย์สมมติตรงนี้ไซด์เวย์หนึ่งเดือนเน้นนำของตรงนี้จะเป็น3เดือน3เท่าประมาณ3เท่า3เท่า4เท่าทำเมื่อไหร่เป็นเอาแต่นี้จะดีมากแล้วของตรงนี้ไซด์เวย์อีกเป็นเอาเป็นไงคะขึ้นดีมาก PCM สมาชิกได้193%คนนี้ไม่ใช่สมาชิกของร้านนี้สมัครกับอาจารย์อีกท่านนึงคือเหมือนกันนะคะเคยเชิญเขาขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้วิธีได้ TCM ทำไมได้100%93%เขาบอกว่าก็ใช้วิธีของอาจารย์ที่สอนขึ้นมาไซด์เวย์ไซด์เวย์ทำไงคะสะสมจ้องคุณตัวนี้2เดือนมีพี่คนไหนจ้องคุณตัวนั้น2เดือนไหมคะ2วันยังไม่มีเลย2ชั่วโมงยังไม่มีเลยใครบอกมาจับแปลงลุยไปใช่ไหมไม่ได้เนาะลิงที่บอกถึงจะบอกว่าโอกาสแบบนี้เขาจะอยู่กับคุณที่อะไรคะเตรียมความพร้อมก่อนอย่างเช่นล่าสุดของตัวนี้ปีนี้แล้วกันเนาะเอวให้พี่ทุกคนลองดูนะสมาชิกลองดูน่าจะก็รู้ว่าอาจารย์ชมพู่ได้ตัวนี้อยู่เห็นไหมคะอาจารย์ชมพู่ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไซส์ก็จะนิดนึงตัวนี้ก็จะไซส์เป็นนานตัวนี้ทำเมื่อไหร่เปิดเอาขึ้นมาค่อนข้างเยอะโอเคเนาะแล้วก็ตัวนี้อาจารย์ชมพู่ก็เหมือนกันอาจารย์ชมพู่จะชอบสไตล์นี้ร้านนี้ก็ชอบแต่ว่าร้านนี้ใจไม่ได้นิ่มเหมือนอาจารย์ชมพู่จริงๆเป็นข้อดีนะร้านนี้คิดว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าข้อดีของเราข้อเสียของเรารู้คือเราต้องเข้าใจตัวเองใช่ไหมคะแล้วตรงไหนขาดอะไรเราก็ต้องมาเสริมพี่ทุกคนลองดูตื้อเป็นไงบ้างคะพอไหม1ปีมีสักตัวนึงพอไหมพอปัญหาคือหาไม่เจอสักตัวเข้าใจสมาชิกเลยให้พี่ทุกคนดูนะ2เต้งถึงจะบอกว่า3ปีไม่เล่นคุณทำเมื่อไหร่ได้สักตัวหนึ่งมีกินมีใช้ซ้ำ3ปีแล้วก็ของตรงนี้นะมีเป็ดค่อนข้างเยอะนะคะให้พี่ทุกคนดูเอสโซไม่ใช่ช่วงนี้นะในปี2016สมาชิก1เดือนได้116%เห็นไหมคะเป็นไงบ้างใช่ไหมโอเคเนาะแล้วก็อีกอันนึงเก็ตไหมโอเคไหมเห็นเนาะตัวสุดท้ายตัวนี้พี่ทุกคนก็ลองดูได้เลยบอกว่าไม่ใช่บอกว่าไม่มีมีปัญหาก็คือพี่ๆทุกคนหาเจอไหมเห็นไหมคะตรงนี้อยากเปกเอาแล้วก็โยกตัวให้เราซื้อเลยช่วงนี้ล่ะมีเจ้ามือไหมมีของตรงนี้คือโอ้ยใช่เลยสมาชิกถึงเป็นเลยตรงนี้นะคะ19วัน1เดือน 44% ก็ค่อนข้างก็โอเคเป็นไงบ้างพี่ทุกคนวันนี้พี่เรียนแล้วเก็ตเลยเก็ตเลยตื่นเต้นนะให้หลายๆคนในปีหน้านะปีนี้จะจบแล้วนะปีหน้าพี่ทุกคนนะคะใช้แพทเทิร์นแบบนี้อ่ะสามารถไปทำกำไรได้พี่ทุกคนโอเคไหมโอเคนะปีหน้าโชว์เขาให้ร้านนี้ดูนะ แล้วก็วางแผนไว้ด้วยจริงๆพี่ไม่ได้ทุกคนลองดูแพทเทิร์นอะไรไม่ได้ยากที่ซับซ้อนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเมื่อไหร่เราได้เราก็จะมั่นใจละแล้ววันนี้ก็สั่งการบ้านให้พี่ทุกคนไปด้วยแล้วก็ลองฝึกดูแพทเทิร์นที่วันที่เรียนและทุกทวนด้วยวันนี้ได้อัดเป็นวิดีโอที่ทุกคนไปที่ YouTube คนหาโฮมวิชาลามี่ได้เจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็จบเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันพ
พอที่วันนี้เลยเวลาตั้งเยอะเชตั้งเยอะให้พี่ทุกคนเพราะสมาชิกบอกอาจารย์สวนดีเราไม่ตื่นเต้นเกินนี่ก็เชค่อนข้างเยอะเดี๋ยวให้พี่ถามส่วนตัวนะโอเคโอเคขอให้พี่ทุกคนเฮงๆเลยกันในเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ